อยซิมดีเบอร์ดีมีสุขให้ความสมบูรณ์เพื่อชีวิตที่ดีของคุณโทร0990599498สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพราวพยากรณ์นะคะรายการที่จะทำให้คุณนั้นได้พบแต่ความสุขค่ะเรียกได้ว่าเป็นแบบฉบับของสุขสกาวพราวพยากรณ์เลยทีเดียววันนี้คุณผู้ชมอยู่กับน้องนันทวรรณธรรมรักษ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้พราวพยากรณ์ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าวันนี้เราจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่คิดค้นไพ่ไทยชุดแรกแล้วก็ชุดเดียวของโลกเลยเป็นผู้ที่คิดค้นนะคะสำหรับศาสตร์ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆกับไพ่พรหมยานนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เราพูดถึงอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกซึ่งตอนนี้อยู่กับเราแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนนท์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงความเป็นมาเป็นไปนะคะของสำหรับศาสตร์นี้เรียกได้ว่าอาจจะดูใหม่สำหรับใครที่อาจจะเพิ่งมาทำความรู้จักใช่ครับแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปนะคุณผู้ชมจริงๆไพ่นี้ก็อยู่ในเขาเรียกว่าบ้านเราโดยการที่ของอาจารย์เนี่ยมาแล้ว8 ปีเต็มๆเลยทีเดียวค่ะรวมถึงวันนี้นะคะอาจารย์พรหมยานค่ะจะมาตอบ SMS ให้กับแฟนๆรายการทุกๆคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนี้ไม่ได้มากันง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะติดตามให้ดีใครมีคำถามใดๆนะคะก็สามารถส่งข้อความเข้ามาถามถ่ายกันได้เลยด้วยวิธีการพิมพ์TT ค่ะตามด้วยข้อความก็สิ่งที่อาจารย์ต้องการมีอะไรบ้างคะในส่วนของการที่มีวันเดือนปีเกิดนะแค่นี้เลยได้ครับวันเดือนปีเกิดนะคะชื่อของคุณนะคะพร้อมกับ1คำถามเท่านั้นคำถามเดียวนะคุณผู้ชมอันนี้ขอสงวนสิทธิ์เอาไว้ท่านละ1คำถามค่ะแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4642266นะคะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาถามถ่ายอาจารย์พรหมยานกันก่อน ก็แล้วกันถึงที่มาที่ไปของไพ่พรหมยานเพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อ8ปีก่อนมันเป็นอะไรที่หลายๆคนแบบฮะคืออะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะได้รู้จักแต่ไพ่ยิปซีบ้างไพ่ทาโร่บ้างเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะอาจารย์จริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เป็นนักพยากรณ์ครับผมเองมีอาชีพการงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูดวงครอบครัวก็ไม่ได้เป็นหมอดูเลยนะครับแต่มีความมีจุดเปลี่ยนก็ต่อเมื่อได้มีโอกาสไปได้รับคำทำนายจากพระท่านหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าคำทำนายนั้นมันตรงกับชีวิตเรามันก็เลยเป็นเรื่องที่จุดประกายทำให้เรารู้สึกอยากจะค้นคว้าศึกษาเรื่องโหราศาสตร์นะครับซึ่งก่อนที่จะค้นคว้าเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นนักกฎหมายคือผมจบกฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ทำงานก็ยังอยู่ในฟิลของกฎหมายอีกก็คือฝ่ายการบุคคลของ SCG นะครับมุสลิมไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุและผลตลอดเวลาผมจึงค้นคว้าเรื่องโหราศาสตร์ในเชิงของความเชื่อโดยแยกความเชื่อออกจากหลักเหตุและผลด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าเวลาที่อ่านเรื่องของโหราศาสตร์ไปเนี่ยเราก็จะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะถ้าโหราศาสตร์มันเป็นเรื่องที่สามารถพยากรณ์เรื่องในอดีตปัจจุบันและอนาคตได้จริงเนี่ยทำไมศาสตร์ต่างๆมันมีเยอะแยะมากมายจังเลยไม่ว่าจะเป็นการดูไพ่ยิปซีดูฮวงจุ้ยดูลายมือดูโงเฮงดูวันเดือนปีเกิดโอ้โหเยอะมากแต่ศาสตร์ทุกศาสตร์เนี่ยทำไมทายชีวิตคนคนเดียวได้ตรงกันเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมอ่านหนังสือโหราศาสตร์เนี่ยใช้เวลาค้นคว้า7ปีเต็มๆ7ปีเต็มๆนับตั้งแต่ปี2543อ๋อย้อนกลับไปเมื่อแล้วไปเสร็จสมบูรณ์เอาตอนปี2549ค่ะนะครับการค้นคว้าคือค้นคว้าในเรื่องว่าทำยังไงให้เราสามารถใช้วิชาโหราศาสตร์ดูดวงได้ง่ายๆนะครับจนได้สรุปบทสรุปเลยว่าเวลาเราจะดูดวงใครเนี่ยศาสตร์องค์ความรู้มีความแม่นยำอยู่แล้วแต่ทำยังไงให้เราจะอธิบายคนที่มาดูดวงกับเราง่ายๆและเข้าใจทั้งสองฝ่ายเลย มันจึงเป็นที่มาของการใช้ไพ่โดยที่มีรูปภาพตัวละครเป็นตัวบอกเป็นตัวสื่อว่าตอนนี้ดวงคุณมีปัญหาอะไรเมื่อมีปัญหาแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้ทันทีว่าตัวละครเรื่องนี้หรือว่าเทพองค์นี้มันจะหมายถึงอะไรนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ใช้สื่อเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเรื่องราวนิทานพื้นบ้านวรรณคดีแล้วก็เทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยคุ้นเคยอยู่แล้วคือเอาเรื่องใกล้ตัวของคนไทยเนี่ยเอามาถ่ายทอดเพื่อจะได้เข้าใจง่ายเขียนมาเป็นไพ่เพื่อแสดงความหมายด้วยภาพจึงเป็นเรื่องที่ง่ายคือเท่ากับว่าอาจารย์ได้ศึกษาในเรื่องของการดูดวงทุกแขนงเลยใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอาจารย์มาสรุปลงที่ไพ่ที่มีภาพเนี่ยเป็นส่วนประกอบในการเล่าเรื่องถูกต้องครับเพราะถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายถูกทีนี้ถามอาจารย์นิดนึงนะคะทำไมต้องเลือกเป็นวรรณคดีไทยตัวละครที่แบบคนไทยพอเห็นปุ๊บ
อุ๊ยรู้เลยมาจากเรื่องไหนทำไมต้องเป็นแบบนั้นผมว่าชีวิตเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเราผูกพันกับเรื่องของวรรณคดีไทยและละครเนี่ยมาจากวงเนี่ยคงดูมาตั้งแต่เด็กนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ที่สำคัญคือด้วยรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องอะไรเราจะเข้าใจยกตัวอย่างเช่นวรรณคดีไทยที่เราพูดถึงเรื่องของคุณแผนอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าก็พูดถึงคุณแผนคือจะพูดถึงผู้ชายที่เจ้าชู้และเป็นนักรบอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเราพูดถึงเรื่องของความสำเร็จเรานับถือเทพพระพิฆเนศอย่างเงี้ยครับมันก็จะพูดถึงความสำเร็จโดยทั่วไปเป็นสากลเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกตัวละครหรือเทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้สื่อในไพ่เนี่ยผมก็จะเลือกสิ่งที่เรียกว่าคนไทยเนี่ยคุ้นเคยมากที่สุดเพื่อลดการอธิบายแต่ให้เข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการคำตอบนี่ก็เลยเป็นที่มาของการเลือกเอาตัวละครในวรรณคดีไทยรวมถึงเทพที่คนไทยเนี่ยคุ้นเคยเอามาถ่ายทอดความหมายในไพ่นะคุณผู้ชมแม้ฟังแค่นี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆกับศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามแบบเจาะลึกกันต่อเลยเราจะมาวิเคราะห์หน้าไพ่กันว่าแบบเอ๊ะคือไพ่แต่ละใบเนี่ยให้ความหมายอย่างไรจะสื่อความหมายได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงหน้าแต่ว่าอย่าลืมนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมที่มีคำถามที่ค้างคาใจยังหาคำตอบให้กับชีวิตไม่ได้วันนี้เดี๋ยวเราลองมาเปิดไพ่เพื่อทำนายดวงชะตาของคุณหาทางออกให้กับคุณกันดีกว่าค่ะโดยวิธีการพิมพ์ TT นะคะตามด้วยข้อความได้แก่ชื่อนะคะรวมถึงวันเดือนปีเกิดแล้วก็คำถามคนละ1คำถามเท่านั้นแล้วก็ส่งมากันได้นะคะที่4642266ตัวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนสักครู่นะคะมี2ผลงานเพลงเลยนะคะนั่นก็คือรักจริงให้ติงนางค่ะรุ่งสุริยาและหนูชอบชอบยุ้ยยัดเยอะค่ะสนับสนุนโดยซิมดีเบอร์ดีมีสุขให้ความสมบูรณ์เพื่อชีวิตที่ดีของคุณโทร099-059-9498เราพยากรณ์กลับมาแล้วล่ะค่ะและช่วงนี้นะคะก็ยังคงอยู่กับอาจารย์พรหมยานนะคะซึ่งช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันถึงศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานนั่นเองเราจะมาพูดถึงวิธีการวิเคราะห์หน้าไพ่กันสักนิดนึงนะคะอาจารย์แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนแล้วกันว่าสำหรับไพ่พรหมยานเนี่ย1ชุดหรือว่า1สำรับเนี่ยมีทั้งหมดกี่ใบคะไพ่พรหมยาน1ชุดหรือสำรับหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด69ใบ69ใบเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นไพ่ชุดอีก5ชุดคือชุดที่1เนี่ยเป็นไพ่ครูนะฮะไพ่ครูที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือชั้นเท้ามหาพรหมกับพญาพิเภก2ใบเนี่ยเราจะไม่ใช้สำหรับการสับเพื่อทำนายแต่ใช้วางเพื่อเป็นเหมือนกับพระประธานอะไรเงี้ยครับเพื่อให้คำทำนายมีความศักดิ์สิทธิ์มีความแม่นยำคือต้องแยกออกมาก่อนใช่อีก4ชุดก็จะถูกแบ่งออกเป็นไพ่ที่พูดถึงวันที่เกิดวันที่เกิดวันที่เท่าไหร่1 2 3 4 5 6เนี่ยครับวันเกิดใน1สัปดาห์นะครับชุดที่2ชุดที่3นะครับส่วนชุดที่4ก็จะเป็นเดือนเกิดหรือราศีเกิดที่เราคุ้นเคยกันนะครับชุดสุดท้ายก็คือเป็นชุดปีนักกษัตริย์หรือปีเกิดนั่นเองนะครับฉะนั้นไพ่พรหมยานเนี่ยถ้าถูกแบ่งแยกออกเป็นวันเกิดวันที่เกิดเดือนเกิดและปีเกิดเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นอย่างชัดเจนนะครับค่อนข้างละเอียดนะครับโอ้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวถามอาจารย์นิดนึงก็แล้วกันนะว่าหลักการดูไพ่เนี่ยก็คือยกตัวอย่างสัก3ใบก็แล้วกันว่าเราจะสามารถตีความหรือว่าแปลความหมายได้ยังไงอย่างที่บอกว่าไพ่พรหมยานเป็นไพ่ที่ง่ายตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่มีความซับซ้อนดูจากหน้าไพ่เนี่ยบางทีคำตอบเนี่ยเราผู้คนเป็นหมอดูเนี่ยแทบจะไม่ต้องบอกลูกค้าเลยนะครับเขาก็จะสามารถอ่านไพ่ออกได้เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเขาถามถึงเรื่องของความรักชีวิตคู่ความรักตอนนี้จะดีไหมคุณหนอนคบกับชอบคุณนี้อยู่ทำยังไงจะประสบความสำเร็จไหมเขาทำใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเวลาเราขึ้นไพ่จับได้ไพ่อย่างเงี้ยไพ่กามเทพเนี่ยมันก็จะตอบได้ชัดเจนเลยเรารู้อยู่แล้วว่ากามเทพหมายถึงการมีกำลังตกหลุมรักกำลังfalling in love นะฮะมันเป็นสากลนะครับซึ่งพอเห็นไพ่อย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเวลาเราชอบพอใครเนี่ยสักคนหนึ่งเขาก็มีใจกับเราเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดพอถามเรื่องความรักแล้วไม่ดีมีปัญหาอันนี้ชัดเจนเนี่ยไพ่พญาคุดกับนางกาคีนะฮะมันไม่ต้องตอบอะไรมากว่าถ้าคุณถามถึงความสัมพันธ์กับบุคคลคนนั้นขึ้นไพ่พญาคุดกับนางกาคีเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องชู้สาวชัดเจนฉะนั้นเนี่ยความรักมีปัญหาแน่ๆนะครับนี่ก็ความง่ายของไพ่พรหมยานถ้ากับว่าผู้พยากรณ์จะสามารถหลอกลูกค้าหรือว่าคนที่มาดูดวงกับเราได้ยากมากค่อนข้างยากไพ่จะออกตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนในสิ่งที่คุณถามฉะนั้นไพ่พรหมยานจึงมีความโดดเด่นตรงที่ว่าเวลาคุณอยากรู้อะไร
เรื่องไหนเนี่ยคุณถามทีละเรื่องเฉพาะเจาะจงเลย คุณจะได้คำตอบที่ตรงไปตรงมาและชัดเจนมากนะครับค่ะอาจารย์คะมีวิธีการดูไพ่ยังไงเพราะว่าสังเกตว่าอาจารย์แต่ละท่านรวมถึงศาสตร์แต่ละศาสตร์เขาก็จะดูไพ่ที่แตกต่างกันอย่างของอาจารย์มีเรียกว่าแบบข้อกำหนดไหมว่าจะต้องดูแบบไหนจริงๆวิธีการดูเนี่ยต้องบอกว่าหนังสือพรหมยานพยากรณ์เนี่ยผมพิมพ์มาตั้งแต่ปี2550เนี่ยพิมพ์ขึ้นมาเพื่อตั้งใจเป็นตำราเพื่อเผยแพร่ให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็ดูดวงด้วยตัวเองได้ฉะนั้นเนี่ยศาสตร์พรหมยานจึงเป็นศาสตร์ที่มีความชัดเจนในแง่ขององค์ความรู้นั่นก็หมายความว่าสอนเป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกันคำทำนายส่วนใหญ่จะเป็นทิศทางที่ตรงไปทางเดียวกันไม่มีความซับซ้อนหรือตีความแบบกว้างฉะนั้นเวลาที่คุณเห็นไพ่หรือตีคำทำนายหรือต้องใช้หลักเกณฑ์หรือเทคนิคอะไรไม่ต้องบอกแทบจะไม่เลยนะเพียงแต่เข้าใจว่าหัวใจของไพ่แต่ละใบคืออะไรแล้วคำตอบน่ะจะมาเองจะมาทีหลังนะครับก็คือไม่ยากต่อการที่จะเรียนรู้ด้วยไม่ยากเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะเป็นนักพยากรณ์ก็บอกเลยว่าไม่ยากใช่ครับนะทีนี้อาจารย์เขาก็ยังมีอีกหลายๆความเชื่อเลยที่เขาก็มองว่าแบบเอ๊ะการดูไพ่นี่มันเป็นเรื่องแบบงมงายรวมถึงแบบโหราศาสตร์ไทยด้วยจริงๆแล้วก็ดูแบบมันก็เป็นแค่แบบดวงเปล่าจะเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนตรงนี้อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคือต้องบอกอย่างนี้นะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่เชื่อเรื่องโหราศาสตร์เป็นคนไม่เชื่อเป็นคนไม่เชื่อมาก่อนแล้วก็ไม่ได้มีความผูกพันในอาชีพนี้มาก่อนแต่ดั้งแต่เดิมนะครับแต่มีความแค่สงสัยใคร่รู้ว่าถ้าโหราศาสตร์เนี่ยมันไม่ดีจริงมันงมงายจริงเนี่ยทำไมสมัยโบราณเนี่ยมีการสืบทอดวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเป็นนับพันๆปีถูกต้องนับตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยต้องบอกว่าคนที่จะเรียนวิชาโหราศาสตร์หรือใช้วิชาโหราศาสตร์ได้เนี่ยจะเป็นวรรณะพราหมณ์เท่านั้นถือเป็นวรรณะสูงสุดของใน4วรรณะด้วยนะฮะแสดงว่าโหราศาสตร์เนี่ยมีถูกการใช้งานเนี่ยมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลละค่ะแล้วที่สำคัญคุณตั้งใจฟังดีๆนะถ้าวิชาโหราศาสตร์ไม่มีความสำคัญวรรณะอื่นๆเนี่ยจะมาฟังวรรณะพราหมณ์พยากรณ์ทำไมเช่นวรรณะกษัตริย์ค่ะองค์กษัตริย์ยังฟังเนาะขหบดีเห็นไหมฮะค่ะฉะนั้นเนี่ยจะบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยเอาง่ายๆไม่ต้องไปถึงอินเดียนะมาย้อนประวัติของวัฒนธรรมไทยและก็รากเหง้าของสังคมไทยสมัยก่อนเนี่ยกษัตริย์นะครับจะออกศึกจะทำการอะไรก็แล้วแต่จะออกศึกทำการมงคลจะทำพิธีแลกนาขวัญทำพิธีเสี่ยงทายหมดต้องมีพิธีเสี่ยงต้องมีหัวหลวงประจำสำนักเลยซึ่งปัจจุบันเนี้ยความเชื่อตรงนี้ก็ยังอยู่นั่นก็หมายความว่าคุณต้องแยกนะระหว่างวิชาที่เป็นโหราศาสตร์แท้กับความเชื่อหรือสิ่งที่คุณมองว่ามันเป็นเรื่องงมงายต้องแยกออกจากกันให้ได้คือเราไม่ได้เขาเรียกว่าแบบเหมือนกับสั่งสอนให้เชื่อแล้วต้องงมงายถูกครับคืออันนี้เนี่ยมันต้องมีเห็นแล้วต้องแยกว่าองค์ความรู้ของโหราศาสตร์มีจริงต้องยอมรับว่ามีจริงหรือว่าสิ่งที่คุณมองเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ฉะนั้นอย่าเมาว่าเอาง่ายๆคุณหนอนผมจะเปรียบเทียบง่ายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถ้าคุณเป็นคนพุทธนะคุณเชื่อว่ามีจริงและเป็นสิ่งที่ดีแต่วันเนี้ยถ้าพูดถึงพอมีวงการพระสงฆ์ทำอะไรเสียๆปุ๊บคุณเหมาเลยโอ้พระไม่ดีเข้าใจไหมฮะต้องบอกว่าสิ่งที่ดีมันมีอยู่แต่เปลือกหรืออะไรบางอย่างสภาพแวดล้อมที่มันครอบคลุมทำให้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปความเชื่อมันเปลี่ยนไปอันนั้นคุณต้องแยกเช่นเดียวกันทีนี้อาจารย์คะมีข้อจำกัดในการดูไพ่พรหมยานไหมอย่างเช่นไม่ควรดูบ่อยอย่างแบบได้ยินแบบไพ่อื่นๆนะแบบ3เดือนอย่างน้อยดูทีนึงพอนะหรือแบบครึ่งปีดูทีหรือปีละครั้งก็พอแต่สำหรับไพ่พรหมยานเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆหนังสือเนี่ยผมเขียนชัดเจนวิธีการดูดวงไพ่พรหมยานเนี่ยมันจะมี2รูปแบบครับคุณนอนครับ1คือดูดวงด้วยวิธี12ใบมาตรฐานในการจับไพ่1ครั้งเนี่ยมันจะใช้ดูสำหรับเดือนนึงหรือเดือนละครั้งนะครับดูได้ทุกเดือนดูได้ทุกเดือนส่วนวิธีการดูดวงแบบที่2เนี่ยเค้าเรียกวิธีการดูดวงแบบจับ3ใบนะครับเพื่อใช้ตอบคำถามวิธีการดูดวงแบบ3ใบเนี่ยดูได้ทุกวันทุกวันเลยเหรอทุกเวลาโอ้โหทุกเรื่องที่คุณอยากรู้นะฉะนั้นไพ่พรหมยานจึงมีความโดดเด่นตรงที่ว่าดูเพื่อที่จะเรียนรู้และใช้ในชีวิตประจำวันอาถรรพ์เรื่องเลวร้ายของจะเข้าไหมกรรมจะมีไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องความเชื่อนะครับไม่ได้มีผลผูกพันกับไพ่พรหมยานค่ะอย่างเช่นแบบเราอยากจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยต้องการที่ปรึกษานะอยากจะตัดสินใจว่าแบบจะตัดสินใจไปซ้ายหรือขวาดีอันนี้ก็คือเปิดไพ่ได้เลยครับสามใบอย่างที่อาจารย์บอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าความเชื่อความศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาเสมออย่า
ไร้สติหรืองมงายนั่นก็หมายความว่าเวลาที่คุณรับคำพยากรณ์ไม่ว่าจะเป็นจากไพ่พรหมยานหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคำพยากรณ์นั้นเป็นการเตือนคุณก็ฟังไว้และอย่าประมาทนั่นแหละดีที่สุดนะครับแต่ไม่ใช่แบบเชื่อจนแบบทำทุกอย่างจนทำให้เสียเงินเสียความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวเสียน้ำตาเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็หมายความว่าคุณก็งมงายไปแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนะครับนะคะทีนี้อาจารย์มีวิธีการพิสูจน์ความแม่นยำของไพ่พรหมยานยังไงบ้างถ้าพูดถึงความแม่นยำก็ต้องบอกว่าผมไม่เคยบอกว่าผมดูดวงแม่นหรือเป็นเพราะผมหรือแม่นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพราะตัวอาจารย์แต่ว่าเป็นเพราะองค์ความรู้ของศาสตร์ของไพ่พรหมยานเนี่ยมีความแม่นยำในตัวอยู่แล้วนะครับคราวนี้พิสูจน์ยังไงที่ผ่านมาเนี่ยเอาง่ายจากสิ่งที่เรามองเห็นก่อนหนึ่งคือหนังสือพรหมยานพยากรณ์เนี่ยพิมพ์เมื่อปี2550ค่ะนะครับในปีแรกเนี่ยทาง Seat Book เนี่ยซึ่งเป็นคนจัดจำหน่ายให้เราเนี่ยประเมินแล้วว่าหนังสือเล่มนี้จะขายได้แค่ประมาณ 3,000 เล่มต่อปีแต่ในปีแรกเนี่ยกระแสของพรหมยานพยากรณ์เนี่ยปีนั้นเนี่ยพิมพ์ไป 13,000 เล่มจ้ะตอนแรกคิดว่า 3,000 ก็พอแล้วมั้ง 13,000 ปัจจุบันนี้หนังสือพรหมยานพยากรณ์พิมพ์ครั้งที่10ค่ะยอดพิมพ์ไม่นับจาก Seat Book เนี่ยมีจาก7จาก7 2ครั้งแล้วจากที่อื่นด้วยเนี่ยมันเกินแสนเล่มแล้วถ้ากับว่าทุกวันนี้จะต้องมีคนที่รู้จักไพ่พรหมยานเนี่ยนับแสนคนอันนั้นคือสิ่งที่เห็นนะดูเป็นด้วยความแม่นยำดูจากตรงไหนครับดูจากการที่ เวลาที่ผมออกโทรทัศน์หรือดูดวงหรือพยากรณ์อะไรก็แต่เนี่ยมันจะมีกระแสเรียกร้องที่ทุกคนอยากจะมาเรียนและประกอบอาชีพด้วยไพ่พรหมยานผมจึงเปิดคอร์สไพ่พรหมยานขึ้นในเดือนสิงหาคมปี2551นั่นคือครั้งแรกเลย50โทษทีเขาเรียกว่าขับมาไม่นานเขาเรียกว่าทนกระแสความต้องการของสังคมไม่ไหวคือปีแรกที่เปิดเนี่ยนะครับปี2550ในเดือนสิงหาเนี่ยนะครับสอนคอร์สแรกเนี่ย มีคนถามเยอะมากเรียน2วันจะจบไหมเรียนแล้วจะทำอาชีพนะได้หรือเปล่า2วันแล้วเนี่ยลงทุนไปคุ้มค่าไหมหมูจะเป็นหมอดูได้ไหมปัจจุบันเนี่ยเชื่อไหมคุณหนอนคอร์สอบรมเนี่ยตอนนี้เป็นคอร์สที่36ละสุดยอด7ปี36รุ่นคนเรียนเนี่ยตอนนี้ประมาณ800คนนี่ลูกศิษย์อาจารย์เพียบเลยอย่างนี้อาจารย์คะหนูถามนิดนึงก็แล้วกันสำหรับคนที่เคยได้ติดตามไพ่พรหมยานของอาจารย์ผ่านทางหนังสือมีความรู้แล้วกับการมาเรียนเองด้วยตนเองเนี่ยอาจารย์แนะนำแบบไหนถึงจะแบบเหมาะมากกว่ากันจริงๆอย่างนี้ครับง่ายๆเลยคุณหนอนเปรียบเทียบง่ายคุณหนอนอยากจะพูดภาษาอังกฤษเก่งคุณหนอนก็ไปซื้อหนังสือคู่มือพูดภาษาอังกฤษอ่านฝึกอ่านพูดคุณหนอนมั่นใจคุณหนอนไปพูดกับฝรั่งได้แต่พอไปพูดจริงมันไม่มีประสบการณ์เลยเนาะมันจะกลัวมันเหมือนไม่มีใครมาได้ถ่ายทอดเราแบบสดๆอ่ะคือเราอ่านต่อให้อ่านหนังสือแล้วเราไปสอบโอ้โหคะแนนเต็มร้อยเลยแต่พอไปปฏิบัติปุ๊บเราคุยฝรั่งปุ๊บเราไม่กล้าเรากลัวทฤษฎีอาจจะแม่นอยู่แต่ปฏิบัติไม่กล้าใช่ไพ่พรหมยานก็เหมือนกันครับต่อให้คุณซื้อหนังสือไปอ่านคุณฝึกฝนเรื่อยๆก็ตามเนี่ยแต่ถ้าคุณมีโอกาสได้เจอผมแล้วเรียนเป็นผู้คิดค้นหลักสูตรเลยมันจะทำให้คุณมั่นใจแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้อย่างสง่าผ่าเผยเพราะวันนี้ต้องบอกนะว่าไพ่พรหมยานเนี่ยจุดดีคือ 1. ผมเป็นคนคิดค้นด้วยตัวเอง 2. ผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 3. ไพ่พรหมยานเนี่ยปัจจุบันนี้มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกค่ะฉะนั้นไม่มีตัวก๊อปปี้นะฮะใช่เช่นเดียวกันถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะคุณหนอนคุณหนอนอยากเปิดร้านขายไก่ทอดที่ดังที่สุดในโลกถ้าคุณหนอนมีโอกาสคุณหนอนก็ต้องไปเรียนกับผู้พันซันเดอร์แน่นอนใช่ไหมค่ะเพราะเป็นต้นตำรับ KFC ใช่ค่ะเช่นเดียวกันครับเวลาที่คุณจะมาเรียนไพ่พรหมยานเนี่ยนะฮะผมแนะนำเลยว่าวันนี้ผมยังมีชีวิตอยู่คุณรีบมาเรียนนะฮะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าผมจะเมื่อแก่ตัวไปหรือถึงจุดๆนึงผมอาจจะไม่สอนก็ได้แต่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดนะครับปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าความสำเร็จของการเรียนไพ่พรหมยานจากรุ่น1จนถึงรุ่น35เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีคนที่ประสบความสำเร็จในแง่ของการประกอบอาชีพทำหมอดูหรือว่าใช้ศาสตร์เนี่ยใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยกับตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากมายในสังคมไทยถ้ากับว่าก็คือแบ่งเป็น2ประเภทนะสำหรับคนที่ได้เรียนไพ่พรหมยานไปก็คือ1ประกอบอาชีพเลยกับ2ก็คือเอาไปเป็นแนวทางในการดูดวงให้กับตัวเองในการใช้ชีวิตนั่นแหละทีนี้อาจารย์ถามนิดนึงละกันนะว่าปัจจุบันเนี่ยไพ่พรหมยานกว้างขวางขนาดไหนคือทราบมาว่าในหลายวงการเนี่ยก็ให้ความสนใจแล้วก็มาดูดวงกับอาจารย์แล้วก็รู้สึกอาจารย์เยอะมากเลยนะเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายเพราะจากครั้งแรกที่เราทำหนังสือขึ้นมาเนี่ยผมทำแค่ว่าทำตำราเพื่อต้องการสอนแล้วก็เผยแพร่ให้คนเรียนรู้ว่าจริงๆโหราศาสตร์ถ้าคุณเปิดใจรับคุณก็จะพบกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นองค์ความรู้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงแล้วถามถึงคุณหนอนสังคมไทยไม่มีใครไม่ชอบดูดวงมีไหมไม่มีหรอก คือถ้าคุณฟังนะ
ถ้าคุณฟังคุณรู้คุณรับรู้ข่าวสารเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าทุกวงการดูดวงหมดดูดวงหมดทุกวงการโดยเฉพาะวงการที่ต้องใช้การตัดสินใจที่สำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจดารานักแสดงนะครับหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวความรักการเมืองและการเมืองอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการดูดวงกับสังคมไทยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะครับความสำเร็จนวัดอยู่ตรงไหนต้องบอกว่าทุกวันนี้เวลาที่หมอดูดวงคุณหนอนไปดูดวงที่ไหนก็ตามนะฮะวันนี้บนโต๊ะหมอดูอ่ะจะต้องมีไพ่พรหมยานอยู่ชุดหนึ่งทั่วประเทศมันเป็นศาสตร์หนึ่งที่ถูกบรรจุเข้ามาว่าจะไม่ต้องมีนะในวงการโหราศาสตร์ให้การยอมรับมากต้องบอกอย่างนี้ค่ะอาจารย์อย่างนี้เท่ากับว่าโอ้โหปัจจุบันนี้ก็ไพ่พรหมยานหลายๆวงการรู้จักหลายๆคนนี่ให้ความสนใจดูดวงกันไปอย่างนี้เนี่ยอาชีพนี้น่าจะสร้างรายได้ได้เยอะไหมคะต้องบอกอย่างนี้ว่ากระแสดูดวงเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมย้อนหลังไม่ต้องถึง10ปีหรอกนะเอาแค่แบบประมาณ 5-6 ปีเนี่ยคุณหมอจะเห็นว่าหมอดูรุ่นใหม่เนี่ยจะขึ้นมาเรื่อยๆและกระแสของสื่อมวลชนให้ความสนใจกับหมอดูเหล่านี้มากเพราะอะไรครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่เมื่อหันมาศึกษาเรื่องโหราศาสตร์เขาจะรู้เลยว่าวิชาเนี้ยสามารถทำมาหากินได้แต่คนที่เรียนยังน้อยคนที่เปิดใจยอมรับยังน้อยมากฉะนั้นถามว่ากระแสของการประกอบอาชีพหรือว่ากระแสหมอดูจะไปได้หรือว่าประกอบอาชีพได้อีกนานไหมผมเชื่อว่าตราบเท่าที่สังคมไทยยังอยู่นะเชื่อเลยแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมอาชีพนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะเพราะว่าสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันค่ะเพราะวันนี้พิเศษจริงๆเลยพราวพยากรณ์ของเรานะคะก็จะนำคอร์สดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ได้เลิกงามยามดีแล้วนะคะที่อาจารย์พรหมยานค่ะจะเปิดคอร์สในการฝึกสอนไพ่พรหมยานเรียกได้ว่าเป็นรุ่นสุดท้ายประจำปีนี้เลยใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามรายละเอียดก็แล้วกันนะคะว่าสำหรับคอร์สนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจจะจัดขึ้นกันในวันไหนแล้วคุณจะได้อะไรกลับไปบ้างเดี๋ยวติดตามชมกันได้ช่วงหน้าพราวพยากรณ์ค่ะสนับสนุนโดยซิมดีเบอร์ดีมีสุขให้ความสมบูรณ์เพื่อชีวิตที่ดีของคุณโทร099-059-9498กลับเข้าสู่รายการพราวพยากรณ์ค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับอาจารย์พรหมยานนะคะซึ่งสำหรับวันนี้เราจะทำการเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามอยากจะปรึกษาอาจารย์ได้เลยค่ะวิธีการง่ายๆเลยนะคะก็ส่ง SMS มาวิธีการคือพิมพ์ที่ตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็ชื่อของคุณพร้อมทั้งคำถาม1คำถามเท่านั้นส่งมาที่464-2266ค่ะใครที่มีคำถามแบบหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้หรือว่าอยากจะหาแนวทางในการตัดสินใจเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์ช่วยได้อย่างแน่นอนค่ะเอาล่ะแต่ว่าสำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันก่อนเลยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราถามกันเอาไว้ในเรื่องของตอนนี้เนี่ยไพ่พรหมยานก็ค่อนข้างแพร่หลายไปแล้วในหลายๆวงการรวมถึงวงการบันเทิงด้วยอยากให้อาจารย์ยกสักเคสหนึ่งก็แล้วกันที่แบบอาจารย์มองว่าน่าสนใจจริงๆเดี๋ยวปลายปีนี้นะผมจะออกหนังสือแพรวพยากรฟอร์จูนนะฮะซึ่งสำนักพิมพ์มรินเนี่ยก็ได้เอาได้เลือกได้คัดเลือก12หมอดูที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยพร้อมกับเซเลบหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งในนั้นที่ผมไปถ่ายแบบคู่ด้วยก็คือคุณต๊อกสุภกรนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์รุ่นที่9นะครับเวลาที่เรียนไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2551เนี่ยผ่านมา7ปีก็ไม่เคยเจอกันเลยนะมาเจอกันสุดท้ายเนี่ยเพิ่งรู้ว่าครอบครัวของคุณต๊อกสุภกรเนี่ยใช้ไพ่พรหมยานในการดูดวงเพื่อครอบครัวในการตัดสินใจต่างๆสำคัญๆเนี่ยนะฮะมาตลอดเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ประทับใจมากต๊อกเขาก็ดูเองเลยใช่ใช่ครับฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสเนี่ยลองปลายปีจะได้ทราบว่าเอ๊ะทำไมคุณต๊อกสุภกรถึงมาเรียนได้ประโยชน์อะไรยังไงนะครับอันนั้นอีกเดือนนึงรอไปแต่สำหรับเดือนนี้ไม่ต้องรอนะครับใครที่สนใจที่จะเรียนไพ่พรหมยานแล้วอยากพิสูจน์ว่าไพ่พรหมยานมีความแม่นยำไหมเรียนไปแล้วประกอบอาชีพได้ไหม29-30พฤศจิกาถ้าสนใจก็สามารถสมัครเรียนพรหมยานพยากรณ์ได้เลย2วันใช่ครับนะคะซึ่งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าเป็นความพิเศษมากๆเลยเพราะว่าทางสถานีไทยๆได้ร่วมกับอาจารย์พรหมยานจัดคอร์สเป็นรุ่นสุดท้ายประจำปีนี้เลยทีเดียวนะคะก็คือเป็นรุ่นที่36กันแล้วด้วยอย่างที่บอกว่าประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยหลักๆเลย1คือคุณสามารถนำไปประกอบอาชีพหมอดูได้เลยเป็นนักพยากรณ์เลยและ2คือคุณสามารถนำศาสตร์นี้เนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็คนใกล้เคียงคือคุณสามารถไปดูให้กับเพื่อนๆให้กับครอบครัวให้เขาเนี่ยเลือกทางเดินที่ถูกต้องที่เหมาะสมทีนี้อาจารย์คะปีนี้
รุ่นนี้36ครับพูดถึงเลขมงคลนึงได้ค่ะว่าเป็นเลขมงคลด้วยมงคลยังไงนะคะจริงๆเลข3เลข6เนี่ยเป็นเลขที่พูดถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความมงคลนะครับรวมถึง3กับ6เนี่ยเมื่อบวกกันแล้วมันเป็นเลข9เลข9จะหมายถึงเรื่องของการก้าวหน้าความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์หรือดาวพระเกศนะฮะรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะบอกว่าไงเรียนแล้วก็จะเป็นคนที่คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองให้ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานเงินความรักนะฮะถ้าใครสนใจก็ถือว่าเป็นเลขที่ดีสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นเลขมงคลด้วยนะคะซึ่งสำหรับคอร์สนี้นะคะคุณผู้ชมก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่36กันแล้วจะจัดที่ไหนอย่างไรคะอาจารย์การจัดอบรมนะครับต้องบอกว่าทางสถาบันเนี่ยผ่านการอบรมมาแล้วประมาณ7ปีเต็มนะครับเวลาที่เราเรียนเนี่ยก็จะไปเรียนกันตามสถานที่ที่สบายๆโรงแรมนะฮะที่ประจำของเราก็คือที่โรงแรมราชภัฏที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแต่อยู่ในโซนของโรงแรมดุสิตเพลสนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถถามรายละเอียดได้แต่ในวันเรียนเนี่ยเราเรียนใช้เวลาเรียนแค่2วันคือ29 30คือเสาร์อาทิตย์5วันหยุดนะครับเริ่มเรียนประมาณ9โมงสิ้นสุดการเรียนก็5โมงเย็นไม่นานนะ9ถึง5โมงเย็นในระหว่างเรียนเนี่ยเอกสารอาหารกลางวันอุปกรณ์การเรียนไพ่ทุกอย่างเราเตรียมให้หมดเลยครบเลยจบแล้วมีประกาศนียบัตรรับจากผมโดยตรงเพราะผ่านการอบรมจากผมแล้วนะครับนี่สำคัญที่สุดวันเท่านั้น9โมงถึง5โมงเย็นมาแต่ตัวแล้วแบบหัวใจเลยแล้วก็ได้ใบประกาศนียบัตรกลับบ้านไปในราคาเท่าไหร่คะอาจารย์สำหรับคอร์สการอบรมทุกครั้งนี่ครับตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันนี้เราไม่เคยขึ้นราคาเลยนะคือ 15,000 บาทนะคุณนอนโอ้ยังคงยึดราคาเดิมแต่รวมทุกอย่างเท่าของจะมีการขึ้นราคาน้ำมันขึ้นราคาแต่อาจารย์ยังยึดราคาเดิมอยู่ใช่ครับอาจจะเพิ่มก็ได้รีบมาเรียนต้องรีบนะคุณผู้ชมแต่ว่าถามอาจารย์ก่อนดีกว่าถึงความที่แบบจัดมา36ครั้งแล้วแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแน่นอนคือต้องบอกว่าเกินความคาดหมายที่บอกนะว่ามันไม่น่าเชื่อว่าคนจะมาสนใจเรื่องการเรียนโหราศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องราวขนาดนั้นในความรู้สึกแวบแรกที่ผมเปิดสอนเนี่ยผมจะคิดว่าคนที่มาเรียนก็ต้องแบบอยู่ในแวดวงที่ประกอบอาชีพนี้ใช่ไหมฮะหรือไม่ก็เป็นคนที่อาจจะว่างไม่ค่อยมีอะไรทำก็เลยมาเรียนเล่นๆแต่ปัจจุบันไม่ใช่เลยนะครับคนที่มาเรียนกลุ่มคนที่มาเรียนต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลที่มีอาชีพการงานที่ชัดเจน มีการศึกษาสูงหรือบุคคลที่มีจะบอกว่าไงมีอาชีพการงานเป็นหลักแหล่งแล้วแต่มาเรียนเพื่อเสริมให้ตัวเองเนี่ยใช้ประกอบอาชีพอีกเหมือนพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยโอ้เท่ากับว่านี่เกาะทุกกลุ่มเลยใช่ครับเท่ากับว่านี่ปัจจุบันนี้เนี่ยไพ่พรหมยานก็เป็นที่ยอมรับของคนทุกวัยใช่ครับและทุกเพศด้วยถูกเดี๋ยวก่อนอาจารย์เดี๋ยวนะทุกวัยเนี่ยหนูถามนิดนึงแล้วกันว่าเด็กสุดกับอายุมากสุดเนี่ยเท่าไหร่คืออายุที่มาเรียนต่ำสุดคือ9ขวบเอาไปทำอะไรคะอาจารย์9ขวบน้องเขาเคยถามว่ามาเรียนทำไมเนี่ยยังเด็กอยู่เลยคือจริงๆเขาถามว่าทำไมเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยเคยมาเรียนแล้วก็ดูดวงให้น้องเขาแล้วมันตรงดูดวงให้คนในบ้านแล้วมันตรงเขาก็เลยสนใจว่าทำไมศาสตร์เนี่ยดูได้เด็กเขาก็สนใจใครรู้เขาก็เลยมาเรียนแต่อายุมากสุดคือ72ปีถามเหมือนกันคุณยายอายุขนาดนี้แล้วอาชีพการงานก็สบายเกษียณแล้วไงครับแล้วก็ลูกหลานเลี้ยงแล้วถ้ามาดูทำไมแกเหงาอยากมีเพื่อนแล้วเวลาคุยกับใครเนี่ยคุยกับอะไรคุยกับหลานคุยกับลูกไม่เคยเข้าใจลูกไม่เคยฟังแต่วันนี้กลับมาเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยเขามีความสุขมากคือเรียนไปแล้วได้ตังไปทำบุญได้ตังเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องไปขอใครและยังได้สอนลูกหลานได้อย่างเต็มภาคภูมิอ่ะวันนี้ทุกครั้งเวลาลูกมีปัญหาหลานมีปัญหาจะโทรหาคุณยายตลอดปรึกษาเลยเป็นที่ปรึกษาประจำบ้านแล้วแกสนุกแล้วไม่เหงาดีเนาะอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเลยสำหรับใครที่รู้สึกว่าแบบตนเองเกษียณแล้วรู้สึกเหงาอาจจะไม่ได้ต้องการเงินหรืออะไรใดๆแต่ว่าอยากจะได้แบบเพื่อนได้แบบความสบายใจเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกหลานคนดูดวงเป็นมีเสน่ห์แล้วก็มีแต่คนอยากเข้ามาพูดคุยด้วยอันนี้ยอมรับจริงๆเลยรวมถึงเด็กๆเนี่ยถามว่าคนที่แบบอาจจะเป็นแบบไฮเปอร์น้องที่แบบลุกเล็กลุกเล็กลุกเล็กอะไรเงี้ยคุณแม่จับมาเรียนคุณพ่อจับมาเรียนอันเนี้ยดีนะน่าจะเป็นการฝึกสมาธิกับน้องเขามากยิ่งที่สำคัญนะครับนักธุรกิจคนที่ต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นเยอะๆเนี่ยเวลาเราต้องพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยบางทีมันหมดเรื่องคุยอ่ะไปบอกว่าเรียนดูดวงไพ่พรหมยานมาแล้วผมดูดวงเป็นนะเอามาดูไปเกิดมาสิดูกันโอ้โหคนนี้สนุกสนานคุยกันยาวนะฮะมันก็เป็นเสน่ห์ในตัวอย่างนึงในการเข้าสังคมค่ะอาจารย์คะถามนิดนึงละกันคือการดูไพ่เนี่ยเราดูฟรีๆได้ไหมคะอย่างเช่นดูให้เพื่อนดูให้ญาติอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำถามที่ดีมากคุณหนอครับเพราะว่าถ้าเกิดในคนในสายเลือดคนที่เรารักกันเนี่ยเราดูให้กันได้ฟรีไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ผมสอนเนี่ยผมจะสอนไม่ใช่สอนแค่เนื้อหาวิชาความรู้ที่จะใช้ไพ่พรหมยานในการพยากรณ์นะผมจะสอนตั้งแ
จรรยาบรรณจรรยาบรรณข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวที่จะเป็นหมอดูในอนาคตที่ดีนะครับหรือถ้าเกิดคุณจะประกอบอาชีพเนี่ยผมสอนแม้กระทั่งว่าควรจะเก็บเงินเท่าไหร่ควรจะทำตัวยังไงควรจะปฏิบัติตัวยังไงจะต้องถือศีล5ไหมต้องถือศีลกินเจอะไรไหมเนี่ยผมบอกละเอียดเลยเพื่อให้คุณมีชีวิตที่ประกอบอาชีพนี้ได้อย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลคอร์สนี้สำหรับรายละเอียดแล้วก็ในส่วนของสมมติว่าเปิดไพ่มาอาจารย์แล้วแบบมันไม่ค่อยดีอ่ะมันเป็นไพ่ที่แบบฉันไม่อยากจะอยู่แบบนี้อ่ะอาจารย์จะมีวิธีการตอบน่ากลัวมีทางแก้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะมีวิธีการแบบแนะนำให้เขาไหมจริงๆทุกปัญหามันมีทางออกมันมีทางออกเสมอให้เราเสมอไม่ต้องยอมจำนนกับไพ่ที่เปิดวันนี้คุณหนอนถามนะถ้าคุณหนอนไม่ดูดวงคุณหนอนเจอปัญหาอะไรที่มันดูหนักแย่เหลือเกินไม่ต้องปรึกษาใครด้วยนะแต่วันนึงคุณหนอนจะผ่านไปเองด้วยคำตอบที่มีอยู่ในใจคุณหนอนถูกไหมครับเช่นเดียวกันกับการดูดวงเนี่ยบางคนมีความทุกข์ไปหาคนดูดวงหรือหมอดูเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะเก็บข้อมูลนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็คำแนะนำแล้วก็ตัดสินใจท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะบอกเลยว่าทางแก้ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือตัวเราเองจะต้องเป็นผู้เลือกหมอดูหรือผู้ทำนายเนี่ยเป็นแค่ให้คำแนะนำแต่ถามว่าทางแก้ที่แนะนำน่ะมีไหมมีมันมีทุกอย่างนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะเราป่วยไข้ไม่สบายบ่อยๆทางแก้เนี่ยถ้าตามหลักศาสนาพุทธเลย1คือรักษาศีลข้อที่ไม่ฆ่าสัตว์ปาณาติบาตไม่พอนะถ้าเรามีโอกาสแล้วก็ไปปล่อยชีวิตสัตว์ไปทำบุญในเรื่องของโรงพยาบาลสงฆ์อย่างเงี้ย มันก็จะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นทางแก้ทางออกมีหมดครับส่วนใหญ่เรื่องของการดูดวงกับเรื่องของการแบบเอาเรื่องของพระพุทธศาสนาเข้ามาเชื่อมโยงนี่มันจะไปมันแยกกันไม่ได้เลยมันแยกกันไม่ได้เลยเพราะว่าคุณย้อนไปในตำนานของพุทธประวัติวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติเนี่ยพราหมณ์108องค์เนี่ยก็มาทำนายแล้วว่าบุคลิกลักษณะของเจ้าชายเนี่ยจะเป็นมหาจักรพรรดิหรือจะเป็นพระพุทธเจ้าเห็นมั้ยทำนายอีกแล้วทำนายกันอยู่แล้วมันมีความผูกพันกันมาตั้งแต่พุทธกาลแล้วคุณต้องเลยครับแล้วนี้คนทั่วไปอาจารย์อย่างบางคนเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าคนที่เป็นหมอดูเนี่ยคงจะต้องมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นคือจะต้องมีความเหนือในแง่ที่แบบมีซิกเซนนะมีจิตสัมผัสนู่นนี่นั่นมีแบบโอ๊ยนั่งทางนายคือง่ายๆคือเป็นคนทรงเจ้าอะไรเงี้ยจำเป็นไหมคะอาจารย์ไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยหรอไม่จำเป็นเลยคือวันนี้บอกที่คุณหนอนถามมันเป็นคำที่ดีมากคือว่าคนมาเรียนอายุเท่าไหร่9ขวบจะมีองค์ไหมมีซิกเซนไหม72ถ้ามีเนี่ยคุณหนอนคงไม่อยู่ถึง72หรอกมั้งคงเป็นหมอดูตั้งแต่สมัยสาวๆแล้วถูกไหมฮะฉะนั้นจะบอกว่าพยากรณ์เป็นศาสตร์ที่ตัดเรื่องของความคิดความอ่านความเชื่ออะไรเก่าๆอะไรหมดเลยนะหรืออย่างเดียวคุณเปิดใจรับคำพิสูจน์และลองใช้ไพ่ดูแล้วคุณจะรู้ว่าศาสตร์เนี้ยใช้ได้จริงและไม่งมงายนี่พิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองกันเลยก็แล้วกันนะคะกับคอร์สนี้ค่ะเป็นการเปิดอบรมหลักสูตรพรหมยานพยากรณ์รุ่นที่36กันแล้วนะคะซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายประจำวันนี้ประจำปีนี้เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยค่ะจะเปิดคอร์สกันในวันที่29แล้วก็30พฤศจิกายน2วันเท่านั้นนะคะสถานที่ก็คือโรงแรมสวนดุสิตเพลสค่ะซึ่งใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างของจอ0991989505ให้อาจารย์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันหลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้2วัน9โมงถึง5โมงเย็นแบบนี้เนี่ยจบไปแล้วได้อะไรกลับไปบ้างคะสิ่งที่คุณได้แน่นอนคือ1คุณจะสามารถใช้วิชาพรหมยานพยากรณ์ในการพยากรณ์ในเรื่องราวชีวิตของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งหมอดูท่านอื่นที่สำคัญนะครับถ้าเกิดคุณต้องการที่จะดูดวงให้คนรอบข้างคนใกล้ชิดเนี่ยมีปัญหาอะไรคุณจะสามารถช่วยเหลือเขาได้และสามารถใช้คำทำนายเนี่ยในชีวิตประจำวันได้ตลอดเวลานะครับสองคือถ้าเกิดคุณจะประกอบอาชีพเนี่ยต้องบอกว่าในเส้นทางของการประกอบอาชีพนั้นนะครับอย่ากังวลว่าคุณจะทำได้หรือทำไม่ได้เพราะถ้าเกิดทำไม่ได้เนี่ยมันคงไม่มีคอร์สถึงรุ่น36หรอกและไม่มีศาสตร์พรหมยานพยากรณ์ในการประกอบอาชีพจากการเป็นหมอดูเนี่ยทั่วประเทศอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทั่วประเทศนะฮะมันตอนนี้พรหมยานพยากรณ์เนี่ยกระจายไปทั่วโลกแล้วด้วยซ้ำไปใช้คำนี้ได้เลยใช่ครับดูจากตรงไหนครับตอนนี้ผมมีแอปพลิเคชันที่ผมเป็นเรื่องพรหมยานพยากรณ์สามารถโหลดได้ทั่วโลกนะครับแล้วแอปพลิเคชันพรหมยานเนี่ยปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าในปีนี้ขึ้นอันดับท็อปชาร์ตทั้ง iPad iPhone เนี่ยหรือ Android เนี่ย มาหลายครั้งแล้วสุดยอดครับเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าคุณผู้ชม 15,000 บาทแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมานี้มากมายมหาศาลเพราะว่าเคยแอบทราบมาอาจารย์ว่าสมัยนี้หมอดูรายได้ดีมากเลยอันนี้เรื่องจริงไหมคะมันเป็นเรื่องจริงในเชิงของสถิติแล้วการวิจัยด้วยนะครับเพราะเคยบอกไปแล้วว่าผลวิจัยของธนาคารกสิกรไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันที่ผมตามเรื่องของธุรกิจหมอดูอยู่นี่นะครับในปี2550เนี่ยธุรกิจหมอดูในกรุงเทพแค่4ล้านคนเนี่ยนะครับตอนนั้นอะมูลค่าของตลาดแค่700ล้านบาทปัจจุบันนี้ปี2557เนี่ย
มันพุ่งไป 3,000 ล้านกว่าบาทโอ้โหฉะนั้นเนี่ยมันทวีคูณขึ้นเรื่อยๆสุดยอดนะครับนี่แหละคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นโอกาสดีๆมากๆเลยนะคะไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งค่ะใครอยากจะมาเป็นนักพยากรณ์หรือว่าอยากจะนำศาสตร์นี้เนี่ยเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของคุณแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะกับการอบรมหลักสูตรพรหมยานพยากรณ์รุ่นที่36เกิดขึ้นแล้วนะคะ2วันในวันที่19และ30พฤศจิกายนสถานที่คือโรงแรมสวนดุสิตเพลสใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้เดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนึงที่เบอร์นี้0991989505ค่ะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมาถึงช่วงเวลาที่ใครหลายๆคนรอคอยกันมาตลอดทั้งวันเลยเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามานะคะด้วยวิธีการพิมพ์ที่ค่ะต้องด้วยชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดของคุณนะคะพร้อมทั้ง1คำถามส่งมาที่หมายเลข4642266หมายเลขนี้เลยเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยนะคะช่วยไขข้อข้องใจเพราะว่าเชื่อเลยว่าหลายๆคนที่ส่งมาก็คงจะมีปัญหาที่แบบหาทางออกไม่ได้ต้องให้พรหมยานนี่แหละช่วยตอบคำถามเหล่านั้นนะคะงั้นมาเริ่มกันเลยก็แล้วกันกับข้อความนี้เป็นคุณที่ชื่อว่าคุณณัฐธิดาพรค่ะถามว่าดวงช่วงนี้จะเป็นอย่างไรคือเขาเนี่ยเป็นแม่บ้านจริงๆวันเดือนปีเกิดของเขาเนี่ยนะครับถ้าดูจากวันเดือนปีเกิดแล้วก็ผสมกับภาษาไพ่พรหมยานเนี่ยดวงน่าจะมีความกังวลอยู่2เรื่องคือเรื่องการเงินกับเรื่องของลูกนะครับดูจากตรงไหนดูจากไพ่ปีจอเนี่ยไพ่ปีจอในความหมายของไพ่พรหมยานเนี่ยมันจะมีภาพของเด็กที่ขี่ม้าอยู่นะครับมันพูดถึงความวุ่นวายเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือคนที่อยู่ในบ้านหรือบริวารนะครับที่สำคัญนะครับไพ่เลขที่15เนี่ยไพ่วันเกิดเขาเนี่ยพ่อแม่รัศมีหมายถึงการเงินที่หมุนเวียนคล่องตัวดีแต่ว่ามันเป็นการเงินแบบยังไม่ค่อยมีเหลือเก็บมากนักฉะนั้นเขาก็จะกังวลเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับคราวนี้ไพ่ปีจอจะบอกว่าช่วงที่คุณถามผมเนี่ยนะครับมันจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับลูกเนี่ยไพ่เด็กอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะหมายถึงเรื่องความวุ่นวายกับเด็กที่เริ่มเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็มีปัญหาในเรื่องการเลี้ยงดูนะครับแต่ถ้าดูจากวันเดือนปีเกิดโดยทั่วไปการกินการอยู่การใช้ชีวิตไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับถือว่าสบายๆแต่เขาเป็นคนที่ขี้กังวลเกินไปนะครับคิดมากเกินไปจะหมดไปได้ก็คือต้องตัดความกังวลอย่ากังวลเพราะถามว่าวันนี้ดูจากดวงคุณนะการเงินไม่ได้รวยมากแต่หมุนได้สบายๆไม่ได้แย่ด้วยไม่ได้สบายๆใช่อย่ากังวลค่ะตัดความกังวลออกแล้วชีวิตจะดีขึ้นเองถูกต้องครับนะคะอ่ะต่อมานะคะเราจะมากันที่ข้อความของคุณสำลีจงมีสีนะคะถามว่าตอนนี้ชีวิตจะมีโชคลาภไหมนะคะคนนี้เกิดสำลีเกิดวันที่9กันยา2525ก็บอกว่าเป็นคนที่ถ้าเกิดโชคลาภที่ได้ใหญ่ๆหรือว่าถูกหวยรวยเบอร์เล่นหุ้นหรืออะไรพวกเนี้ยลาภลอยเนี่ยยากแล้วดวงเขาเป็นดวงที่เงินเข้ามาเร็วออกไปเร็วมากผันผวนสูงนะครับคราวนี้ดูไพ่เนี่ยไพ่ความสมบูรณ์มันขึ้นก็เท่าไพ่พระนางสุรสวดีนะฮะไพ่25เนี่ยไพ่ลิงขึ้นเนี่ยมันจะพูดถึงความวุ่นวายการเข้าเร็วออกเร็วฉะนั้นก็จะตอกย้ำในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในตามวันเดือนเกิดว่าดวงเขาการเงินเข้ามาแล้วเนี่ยหมดไปเลยหมดไปจากอะไรใบสุดท้ายบอกครับเป็นไพ่พระราชาโชคเนี่ยนะครับพระพิฆเนศมันพูดถึงการหมดแบบตัวเองปนเปื้อนตัวเองอ่ะมีก็ใช้มีไม่เก็บอย่างเงี้ยค่ะดวงเขาจะเป็นทำให้การเงินติดขัดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ค่อยมีดวงนี้เรื่องของโชคสักเท่าไหร่ไอ้พวกเสี่ยงโชคก็ตัดทิ้งไปเลยคือดวงนี้ถ้าใช้เงินเป็นเก็บเงินได้นะปัญหาไม่เกิดเลยนะต้องปรับใช่ต้องปรับเรื่องทัศนคติการใช้เงินพฤติกรรมการใช้เงินด้วยนะคะต่อมาคุณรุ่งตะวันอุปมะนะคะใช่ไหมไม่ได้ถามคำถามงั้นเราข้ามเนาะคำถามไม่ครบนะคะขออนุญาตข้ามก็แล้วกันนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมวันเดือนปีเกิดมีชื่อแล้วต้องมีคำถามด้วยคนละหนึ่งคำถามค่ะเขาบอกว่าอันนี้คุณรัตนะคะถามว่าดวงเป็นยังไงบ้างจะเจอเป็นคำถามนี้แล้วกันจะเจอคู่แท้เมื่อไหร่คะคือดวงของคุณรัตน์มันจะไปเกิดนะครับพอขึ้น1มีนา2515เนี่ยนะครับเรามาดูไพ่อีกกรณีหนึ่งด้วยนะครับประกอบกันคือวันที่ไปเกิดแบบนี้ถามว่าจะบอกว่าไม่มีความรักเลยไม่ใช่มีแต่จะเจอคนที่อารมณ์แรงๆหรือตัวถ้าเกิดไม่เจออารมณ์แรงคุณก็เป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างแรงหึงแรงงอนแรงหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ยอมคนอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องปรับในเรื่องทัศนคติก่อนเพราะถ้าเกิดเจอใครดีขนาดไหนถ้าเกิดคุณอารมณ์เป็นแบบนี้ก็ยากนะครับไพ่พนักเตือนเรื่องอะไรฮะพระพิรุณสายฝนมันพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆสบายๆเหมือนสายน้ำการใจเย็นๆการใช้ชีวิตแบบเป็นเพื่อนกันดีกว่าพระศิวะนี่จะตอกย้ำนะครับพูดถึงเรื่องของคนที่ชี้เป็นที่ตายได้อารมณ์แรงนะครับมาสุดท้ายพูดถึงพยาพาลีจากปุรุษกันเนี่ยมันพูดถึงการแบบกดดันการจู้จี้จุกจิกความคาดหวังสูงแล้วก็บีบคั้นกันฉะนั้นถามว่าถ้าเจอคู่ต่อให้ใช่เป็นคู่แท้นะถ้าคุณมีนิสัยอย่างเงี้ยก็อยู่กันยากเพราะฉะนั้นต้องปรับนิสัยก่อนครับผมเจอเคสความรักมีปัญหาเนี่ยเยอะมากส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะบอกเลยว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยน
ผู้ชายได้หรือเปลี่ยนความคิดของสามีหรือว่าแฟนได้เนี่ยกรุณามาดูตัวเราแล้วเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกับสามีเหมือนกันอยากให้แฟนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กรุณากลับมาดูตัวเราด้วยท้ายที่สุดแล้วชีวิตคู่จะบอกงี้ครับว่าดวงไม่สำคัญเท่ากับการอยู่ด้วยกันปัจจุบันแล้วปรับตัวเข้าหากันพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกเลยนะว่าคู่เนี่ยมันอยู่4แบบแต่คู่แบบนึงที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอยู่ด้วยกันได้ถึงแม้จะไม่เคยทำบุญมาด้วยก็ตามนะคือคู่ในชาติปัจจุบันหมายความว่ายังไงคุณไม่เคยทำบุญกันมาตั้งแต่อดีตชาติไม่เคยสร้างสมบารมีที่เป็นสามีภรรยากันมาตั้งแต่อดีตชาติก็ตามแต่เมื่อชาตินี้มาเจอกันเราอยู่ด้วยกันแล้วเราเกื้อกูลกันหมายความว่าน้ำใสใจจริงช่วยกันแบบทำมาหากินมีอะไรก็หนักเบาพูดคุยกันได้อยู่ด้วยกันได้ก้าวไปด้วยกันได้เนี่ยก็ต่อไปคู่แบบเนี้ยจะกลายเป็นคู่แท้ในอนาคตเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหลักของเหตุและผลเสมอเลยทีเดียวถูกครับค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะอาจารย์ยังอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามให้ต่อส่วนใครที่ยังไม่ได้ส่ง SMS มาอย่ารีรออย่ารอช้าส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะด้วยวิธีการพิมพ์ TT ค่ะตามด้วยชื่อของคุณพร้อมวันเดือนปีเกิดและ1คำถามส่งมาที่4642266ตัวตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยซิมดีเบอร์ดีมีสุขให้ความสมบูรณ์เพื่อชีวิตที่ดีของคุณโทร0990599498ยังอยู่กับอาจารย์พรหมยานะคะในรายการพราวพยากรณ์ค่ะสำหรับช่วงนี้เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตกันได้เลยค่ะด้วยวิธีการพิมพ์ TT ตามด้วยชื่อของคุณนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดพร้อม1คำถามส่งมาที่4642266ค่ะเบอร์นี้เลยนะคะเอาล่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ SMS กันต่อเลยมาที่คุณวันเพ็ญมั่งมีค่ะอาจารย์เขาบอกว่าเอ๊ะคำถามน่าจะอยากรู้ว่าคนที่อยู่ด้วยแล้วก็ความขาดไปน่าจะเป็นแฟนมากกว่านะครับแบบไปด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างนั้นเนาะประมาณนี้ค่ะคือไพ่ใบแรกพูดถึงเรื่องความวุ่นวายเกี่ยวกับความรักที่มันไม่นิ่งนะครับหรือว่าความผันผวนในเรื่องการคบกันแล้วเนี่ยยังระแวงเรื่องความเจ้าชู้ของผู้ชายนะครับฉะนั้นพอถามถึงคนที่อยู่ด้วยก็ต้องบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนคบกับคนที่ยังไม่ใช่นะครับมันทำให้รู้สึกความกังวลใจมันเกิดขึ้นเยอะและจะเริ่มต้นคบกับคนใหม่ดีไหมอะไรเงี้ยนะครับก็จะบอกว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยดูจากไพ่แล้วนะครับการทะเลาะเบาแว้งค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ความมั่นใจในผู้ชายคนนี้คุณก็ไม่ได้มั่นใจเลยฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้ก็คุณมีโอกาสเลือกก็สามารถตัดสินใจใหม่ได้นะครับค่ะต่อมาค่ะคุณบำรุงคมกล้านะคะบอกว่าจะมีโชคลาภไหมถามวันนี้ด้วยนะวันนี้จะมีโชคลาภไหมวันนี้วันอะไรอ่ะอ๋อพอดีเลยวันที่หนึ่งมาอันนี้พอดีเลยไพ่ใบแรกดูง่ายๆนะครับเป็นไพ่พญาสุครีปีลกาเนี่ยนะครับพอไพ่ไก่ขึ้นเราจะรู้เรื่องใหม่ในการหาเช้ากินค่ำพอคุณถามถึงเรื่องโชคลาภเนี่ยไม่ได้เลยครับยากดูไปเดียวจบเลยนะฮะเคสนี้จบเลยนะวันนี้คงยังไม่มีโชคทำงานต่อไปค่ะต่อมาค่ะคุณกมลวรรณนะคะคุณพ่อเอาที่ดินไปกู้เงินนานแล้วลูกจะไปไถ่คืนเขาจะลดเงินให้บ้างไหมคะไพ่พระเทวะฤาษีเนี่ยต้องถามว่าไปเอาที่ดินเนี่ยไปกู้ที่ไหนยังไงเพราะว่าจากไพ่เนี่ยมันพูดถึงการยังพูดคุยกันได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นการไปจำนองจำนำกับคนที่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะไม่ใช่ธนาคารเนี่ยพูดคุยเป็นเรื่องง่ายให้คุณพ่อไปคุยได้เลยลดต้นลดดอกได้นะครับแต่ไพ่เทพดาแมงป่องกับไพ่ทศกัณฐ์ออกรบเนี่ยนะครับจะบอกว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้พูดจาเลยกันเลยเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าคุณก็จะต้องเสียเงินแบบนี้ไปอีกนานคือตอนนี้เหมือนคุณไม่กล้าพูดเองแล้วอยากคุณพ่อไปพูดหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นแนะนำว่าไปคู่ไปทั้งคู่เลยไปด้วยกันเลยคู่แล้วพูดดีกว่าจะง่ายกว่านะครับค่ะต่อมาอันนี้ไม่ได้ลงชื่อนะคะแต่มีวันเดือนปีเกิดครบถามเรื่องราวของความรักมาค่ะอาจารย์18กุมภาพันธ์2553นะ33นะครับจะบอกว่าความรักถ้าดูจากวันเดือนปีเกิดก็ค่อนข้างไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เนื่องจากดวงคุณเวลาเจอคู่เนี่ยมักจะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยตรงกันแล้วก็ทำให้อยู่ด้วยกันยากนะครับไพ่ของเบ้งแทนคนที่ฉลาดแล้วก็จุกจิกแล้วก็ไม่ไว้ใจคนฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบนี้นะต้องบอกว่าต้องลดลงไปเยอะเลยครับอันนี้เป็นที่ตัวเองไพ่เทพพระอาทิตย์แทนคนที่เป็นหนึ่งใจร้อนเป็นผู้นำแล้วก็ไม่ฟังใครฉะนั้นคุณมีความคิดของตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็เชื่อมั่นตัวเองสูงปรับเรื่องอะไรครับภาพพิรุณพูดถึงเรื่องการคบกันแบบเป็นเพื่อน
อยู่กันนานๆหรือว่าเป็นลักษณะการเรียนรู้ดูนิสัยกันนานๆจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นอย่าใจร้อนค่ะถัดมานะคะคุณปรียาค่ะถามเรื่องของการเงินมาค่ะอาจารย์เห็นวันเดือนปีเกิดคุณปรียานะครับวันอังคารที่3เดือนกันยายนปีวอกเนี่ยต้องบอกว่าเห็นอย่างเงี้ยแล้วเหนื่อยแทนเพราะดวงคุณเป็นดวงที่หาเงินให้คนอื่นใช้จ่ายตลอดแต่ตัวเองไม่ค่อยมีความสุขกับการใช้ชีวิตโดยทั่วไปคือเหนื่อยกินก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนพักผ่อนก็ไม่ได้ผ่อนแต่เงินที่ได้มาทั้งหมดคนอื่นเอาไปใช้หมดเลยคนอื่นนี่ไม่ได้หมายถึงถูกหยิบยืมอันนั้นอีกส่วนหนึ่งนะ มันพูดถึงเรื่องการที่คุณมีความรับผิดชอบเรื่องการดูแลคนรอบตัวมากอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้การเงินของคุณที่ได้มาเนี่ยหาทันจริงนะแต่ไม่เหลือหรอกมาถึงก็จ่ายออกจ่ายออกตลอดเนี่ยเป็นคนที่ห่วงครอบครัวดูแลครอบครัวมากนะครับไพ่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะคือมีคนคนได้เป็นคนมีคุณธรรมใบนี้จะตอกย้ำในสิ่งที่ผมพูดนะครับพ่อแม่คงคาราศีกลุ่มพูดถึงคนที่ใจดีการเป็นผู้ให้โดยไม่มีประมาณเทน้ำลงบนแม่น้ำอีกหมายความว่าให้คนอื่นเยอะเหลือเกินจนตัวเองเดือดร้อนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไพ่ปีวอกขึ้นเลยไพ่ปีเกิดคุณเลยนะฮะไพ่วันนี้พูดถึงลิงที่หาเงินวิ่งหาเงินแต่ไม่ได้ใช้เงินทำยังไงดีคะอาจารย์ฉะนั้นดวงแบบนี้จะบอกว่าอย่าใจดีมากท้ายสุดแล้วเนี่ยเหนื่อยได้หาเงินแล้วก็ให้ความสุขดูแลตัวเองนะคะตอบแทนตัวเองนิดนึงเนาะต่อมาค่ะอันนี้ถามว่าคนป่วยเป็นอย่างไรข้อถามถึงคนป่วยน่าจะถามถึงคนป่วยนะซึ่งเกิดวันเสาร์ที่14ธันวาคมปีมะเมียปี2009พอไพ่ปีมะเมียขึ้นกับไพ่ปีกุลขึ้นแล้วก็ไพ่พิฆเนศขึ้นเนี่ยฮะจะบอกว่าอาการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นของคุณหรือญาติพี่น้องที่ถามถึงก็ตาม ปีนี้เขาจะดีขึ้นตามลำดับนะครับ แล้วก็จะไม่เป็นอันตรายมากนะครับค่ะอาถัดมา คุณไม่ได้ลงชื่อมานะคะเกิดอาทิตย์ที่2สิงหาคม2496ปีนี้จะมีโชคไหมค่ะอันนี้ถามกว้างปีนี้เลยไม่ถามวันนี้นะจะจบแล้วนะครับอีก2เดือนจะมีโชคไหมไพ่อนุมานเมจิกาพูดถึงโชคที่เข้ามาเร็วแล้วออกไปเร็วและเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับเนี่ยไพ่ดูง่ายเช่นคุณหนอนถามว่าวันนี้จะได้ขนมเยอะไหมไพ่เด็กถือถุงขนมเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะหรอกครับการกินการอยู่ก็พออยู่ได้เล่นได้สนุกสนานได้แต่ว่าถามว่าจะมีโชคใหญ่ๆไหมไม่ใช่นะครับไพ่ประสบก็พอจะมีทำให้มีความสุขบ้างแต่ไม่เยอะนะครับจะบอกอาถัดมาค่ะคุณสถาดิษฐธรรมนะคะถามว่าตอนนี้ป่วยจะมีโอกาสดีขึ้นไหมคะวันเดือนปีเกิดแบบนี้จะบอกว่านะครับว่าเหมือนกับมันจะไม่ดีขึ้นมากแต่ต้องทำใจให้สบายเพราะดวงนี้ถ้าเครียดเมื่อไหร่อาการป่วยมันจะหนักขึ้นทันทีนะครับต้องถามถ้ามีโอกาสได้ฟังอยู่ตอนนี้เดิมเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงไม่ค่อยมีความทุกข์อะไรใช่ไหมแล้วพอป่วยปุ๊บเนี่ยคุณเหมือนกับคุณไม่สบายใจนิสัยเดิมแทนที่จะล่าเริงก็ไม่ล่าเริงเนี่ยมันจะทำให้ยิ่งอาการป่วยคุณไม่หายอ่ะฉะนั้นต้องปรับอย่าอยู่ในภาวะซึมเศร้าไพ่นางสีดามาแทนคนที่ซึมเศร้าเงียบสงบไม่วุ่นวายใครแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็อยู่แบบตื่นตูมกังวลว่าสิ่งที่เป็นอยู่เมื่อไหร่มันจะดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นมันจะแย่กว่านี้ลงไหมอะไรเงี้ยผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าดวงเนี้ยถ้าพื้นฐานดวงเป็นคนที่สุขสนานล่าเริงมีความสุขอยู่แล้วกลับไปให้ความสุขกับตัวเองเหมือนเดิมเถอะอย่ากังวลเรื่องการเจ็บป่วยแล้วคุณจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนะยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะถัดมาค่ะการงานที่ทำอยู่คะขายร้านอาหารช่วงนี้เงียบงานการเงินเนี่ยไม่ค่อยดีน่าจะหาทางแบบแก้ไขอะไรยังไงหรือเปล่านะอันนี้เกิดวันอังคารที่3ธันวาคมปี2516ค่ะเป็นดวงที่ต่อสู้ดิ้นรนเรื่องการทำมากินมาทั้งชีวิตเลยนะดวงแบบนี้จะบอกว่าที่ผ่านมามันหนักกว่านี้คุณก็ยังผ่านเลยถามว่าตอนนี้ร้านจะเงียบเงินไม่ค่อยดีมันจะดีขึ้นไหมคุณจะผ่านไหมต้องบอกว่าผ่านนะเพียงแต่แนะนำอย่างนี้ครับว่าช่วงนี้พอคุณเครียดและกังวลเนี่ยคุณสวดมนต์ไหว้พระน้อยลงไหมปฏิบัติธรรมน้อยลงไหมทำบุญน้อยลงไหมถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกนะกลับไปทำใหม่นะครับมันจะทำทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับทำร้านอาหารนะฮะถ้ามีสารพระภูมิหรือสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณนั้นน่ะพยายามถวายผลไม้5อย่างทุกวันที่เป็นวันพระถ้าไอ้5อย่างไม่ต้องเยอะนะคุณหนอนไม่ใช่บอกโอ้โหจัดเต็มเลยแบบกล้วยแบบเป็นเครือเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเท่าที่เรากำลังเรามีนะครับจะส้มลูกนึงกล้วยหวีนึงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าทุกวันพระถวายท่านแล้วขอให้การกิจการมันดีทำครั้งแรกถ้าดีให้ทำต่อไปนะครับทุกอย่างจะราบรื่น
นะคะล่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาเราจะมีการส่งผู้โชคดีจากทาง SMS ที่ส่งเข้ามากันเพื่อให้มาร่วมพูดคุยกันกับอาจารย์พรหมยานกันในทางรายการด้วยได้ครับรวมถึงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวจากคอร์สที่อาจารย์เนี่ยจะเปิดให้อบรมนะคะคอร์สพรหมยานเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมีเป็นลูกศิษย์เอกเลย ของอาจารย์นะจะมายืนยันถึงความสำเร็จของคอร์สนี้แต่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ท่านไหนนั่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามก็แล้วกันส่วนสำหรับตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยซิมดีเบอร์ดีมีสุขให้ความสมบูรณ์เพื่อชีวิตที่ดีของคุณโทร099-059-9498เอาล่ะคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการพราวพยากรณ์นะคะในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเรามี1คำยืนยันจากลูกศิษย์เอกเลยของอาจารย์พรหมยานค่ะซึ่งเขาเนี่ยเป็นลูกศิษย์รุ่นแบบต้นๆเลยก็ว่าได้นะวันนี้เดี๋ยวเขาจะมาแบ่งปันประสบการณ์กับการที่ได้ลงเรียนคอร์สนี้2วันเท่านั้นกับหลักสูตรนี้ได้อะไรกลับไปบ้างนะคะต้อนรับเลยตอนนี้อยู่ในสายแล้วด้วยสวัสดีอาจารย์ฝนค่ะสวัสดีค่ะแม่เสียงสดใสมาเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะถามอาจารย์ฝนเลยก็แล้วกันเขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์รุ่นที่เท่าไหร่คะเป็นลูกศิษย์อาจารย์พรหมยานรุ่นที่10ค่ะรุ่นที่10ก็ถือว่าเป็นรุ่นต้นอยู่เหมือนกันเลยทีนี้ถามอาจารย์นิดนึงแล้วกันค่ะว่าเริ่มรู้จักศาสตร์ไพ่พรหมยานเนี่ยได้อย่างไรคะรู้จักศาสตร์ไพ่พรหมยานเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วสนใจในเกี่ยวกับศาสตร์เรื่องการดูดวงอยู่นะคะแล้วพอได้ดูทีวีอะค่ะก็เลยตัดสินใจในสมัยก่อนจะมีการเสวนาตามโรงแรมอาจารย์พรหมยานเป็นคนจัดนะคะก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปฟังเอ๊ะศาสตร์นี้คืออะไรนะคะแล้วก็เลยอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาตัดสินใจลงเรียนเลยจะเป็นไปได้เหรอ2วันตอนนั้นนะคะมันจะเป็นไปได้ไหมว่า2วันเนี่ยจะดูดวงได้จริงๆเหรอก็มาด้วยความไม่รู้เพราะว่าตัวเองเป็นเหมือนกับพนักงานบริษัทนะคะก็จะมีเหมือนคนยุคใหม่นิดนึงมันต้องเรียนถึง 3-4 เดือนเปล่าวะเท่าที่แบบเคยหาข้อมูลมาอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเอาว่า2วันก็2วันเสี่ยงเลยใช่ก็เลยไปเรียนฮะค่ะไปเรียนวันแรกๆค่อนข้างจะวันแรกวันเสาร์ส่วนใหญ่อาจารย์จะสอนวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะค่ะก็จะกลายเป็นว่าวันเสาร์กลับบ้านด้วยความอึมครึมเพราะวันอาทิตย์วันเสาร์นั้นปรากฏกลับไปเนี่ยได้ทดลองดูกับเพื่อนเลยอ๋อเหรอคะเป็นยังไงได้ทดลองเลยเพราะว่าอยากรู้ว่าจะได้ไหมก็เลยลองในคืนนั้นเลยพรุ่งนี้ต้องไปเรียนต่ออีกอ่ะก็ลองแล้วก็ไม่ได้บอกเพื่อนว่าเพื่อนก็ถามว่ารู้ได้ยังไงก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาวันอาทิตย์เดี๋ยวโทรหากันใหม่นะก็ไปเรียนต่อก็ไปเพิ่มภูมิกันจริงเหรอใช่เหรอพอเรียนจบปุ๊บอะค่ะก็เลยมาเริ่มดูจากคนใกล้ตัวก่อนคนรอบตัวจนทุกวันนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นอาจารย์ฝนพรหมยานไปเลยโอ้โหสุดยอดคือมีเหตุการณ์อะไรบ้างคะที่ทำให้อาจารย์ฝนรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วจริงๆถามว่าตัวเองเนี่ยนะคะโดยปกติเราโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าทุกคนเนี่ยเวลาเกิดการตัดสินใจบางอย่างในชีวิตเราจะทำยังไงดีโดยส่วนใหญ่ก็ต้องไปหาหมอดูค่ะนะคะฝนเป็นคนหนึ่งอะค่ะที่ค่อนข้างจะตัวเวนดูหมอตะเวนอะทุกทิศอะไรดีไปหมดแล้วก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ฉันน่าจะต้องเรียนเองแล้วฉันไม่ต้องถามใครเออจริงค่ะแล้วก็อยากเรียนรู้อะไรที่เป็นศาสตร์ที่มันเขาเรียกว่าอะไรเร็วๆไม่ต้องเสียเวลานานค่ะแล้วตอนนั้นประกอบกับอยากประกอบอาชีพค่ะที่สำคัญก็เลยตัดสินใจลงมาแล้วก็เจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ครั้งหนึ่งอะค่ะเคยตัดสินใจที่จะไปเรียนไพ่ที่คนไทยโดยทั่วไปจะทราบกันในนามของไพ่ยิปซีไพ่คาโร่ประมาณนี้ค่ะก็บอกว่าเขาไม่สอนให้จนกระทั่งเขาบอกว่าสักวันคุณต้องเจอครูบาอาจารย์ของคุณเองจากวันนั้นนะคะอีกไม่ถึงเดือนก็เจอศาสตร์ไพ่พรหมยานแล้วตัดสินใจเรียนเปลี่ยนชีวิตทันทีใช้คำนี้ได้เลยว่าเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนค่ะคนใช้คำนี้เลยนะคะเปลี่ยนชีวิตหมดเลยผมเป็นคนค่อนข้างจะดูจากเสียงแล้วคุณหนอนว่านะ
เป็นคนอะไรที่มันแบบสมัยใหม่ค่อนข้างทำอะไรที่อารมณ์ร้อนค่ะนะคะพอหลังจากได้เข้ามาเรียนไพ่พรหมยานแล้วก็ได้ดำรงอาชีพนี้จริงๆกลายเป็นว่าเรามีการปฏิบัติมีการทำบุญอย่างสม่ำเสมอทำให้เราเย็นลงได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรมีสติในการดำเนินชีวิตมากขึ้นพร้อมกับเป็นที่ปรึกษาในชีวิตโดยใช้ศาสตร์ไพ่พรหมยานด้วยก็เรียกได้ว่าค่ะค่ะอาจารย์ฝนก็เรียกได้ว่าคือมันก็ทำให้แบบได้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตไปเลยนะคะก็คือทั้งกับตนเองด้วยแล้วก็เหมือนไปช่วยแนะนำชี้แนะแนวทางในการใช้ชีวิตให้กับผู้อื่นด้วยใช่นะคะทีนี้อยากจะให้อาจารย์ฝนนะคะช่วยเชิญชวนคนที่กำลังตัดสินใจนิดนึงก็แล้วกันบางคนกำลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะเราเหมาะไหมจะเข้าอบรมดีไหมตรงนี้อาจารย์ฝนอยากจะเชิญชวนหรือว่ามีข้อแนะนำยังไงบ้างคะอยากบอกทุกคนว่าสำหรับเหมือนกับท่านผู้ชมที่กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะได้หรือเปล่าหลายๆคนที่ฝนบางครั้งด้วยช่วยรับสายจากอาจารย์ด้วยเนี่ยนะคะก็จะมีความไม่มั่นใจว่า2วันจะประกอบอาชีพได้เลยจริงๆหรือเปล่าค่ะฝนกล้ายืนยันนะคะว่าศาสตร์เนี้ยเรียนแค่2วันเท่านั้นเป็นโหราศาสตร์ที่เรียนในระยะสั้นและใช้งานได้จริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าลังเลนะคะในช่วงเวลาเนี้ยก็แนะนำอย่างนี้ดีกว่าพอคอร์สเราจะเปิดตอนปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ตอนนี้ก็อยากจะแนะนำว่าอยากจะลองดูก็ซื้อหนังสือนะคะพรหมยานพยากรณ์ได้ตามร้านสะดวกซื้อและหนังสือเล่มใหญ่ที่จำหน่ายมาเป็นครั้งที่10แล้วพิมพ์ครั้งที่10นะคะอาจารย์เนาะใช่ครับเป็นการพิมพ์ครั้งที่สมบูรณ์ที่สุดลองเอามาดูก่อนว่าเอ๊ะทำไมล่ะเราถามคำถามอะไรแล้วไพ่สามารถบอกเราได้อย่างไรนะคะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการตัดสินใจแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าบุญสัมพันธ์กันเราได้เรียนกันด้วยกันอย่างแน่นอนแล้วสามารถเปลี่ยนชีวิตทำให้เรารู้สึกสงบแล้วก็มีสติกับการดำเนินชีวิตได้อย่างชัดเจนนี่ก็เป็นสิ่งที่สัมผัสได้อย่างแน่นอนอย่างชัดเจนเลยทีเดียวจริงอาจารย์ฝนปัจจุบันนี้ก็ถ้าจะไปดูดวงอาจารย์ฝนก็มีร้านด้วยนะครับมีสถาบันพรหมยานพยากรณ์ซึ่งก็เป็นร้านใหม่นะฮะเป็นร้านอยู่ที่ตลาดปองมาเช่ต้องรบกวนรายการประชาสัมพันธ์ถ้าใครไม่มั่นใจก็ลองไปดูดวงเขาก่อนให้อาจารย์ฝนประชาสัมพันธ์นิดนึงเลยแล้วกันค่ะค่ะก็จะเป็นสถาบันพรหมยานพยากรณ์นะคะอยู่ที่ตลาดปองมาเช่นะคะประชาชื่นนะคะหลายๆคนก็ขับเข้ามาในปองมาเช่แล้วก็มาที่วนเข้ามาที่จอดรถด้านหลังจะเจอห้องเขียนเลยนะคะว่าเป็นสถาบันพรหมยานพยากรณ์ห้องที่ดี 101/3 นะคะยินดีต้อนรับพี่น้องชาวพรหมยานทุกท่านด้วยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมบอกเอ๊ะศาสตร์นี้มันจะเคลียร์แล้วจะได้หรือเปล่าปัจจุบันอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์มีประมาณ700ท่านแล้วนะคะประกอบอาชีพเป็นนักโหราศาสตร์เพื่อช่วยเหลือแล้วก็แนะนำทำให้เขาเรียกว่าอะไรสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะค่ะเห็นอย่าลังเลค่ะท่านผู้ชมลองดูนะคะค่ะแต่เป็นเรื่องภูมิใจแทนอาจารย์พรหมยานนะคะลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายแล้วก็แต่ละคนประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวนะคะปัจจุบันเนี่ยนามสกุลของลูกศิษย์อาจารย์พรหมจะเหมือนสังเกตว่าลูกศิษย์ผมจะมีต่อท้ายด้วยพรหมยานใช่ๆๆอาจารย์ฝนพรหมยานอาจารย์ที่พยานพรหมยานนะคะค่ะก็จะให้รู้ว่าเรามาจากที่ไหนแต่บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะหมอดูทำไมตลกอันนี้อาจจะเป็นนามสกุลที่คล้ายคลึงกับพวกพี่ๆน้องๆเขาได้ตลกกันได้ตรงนี้อาจารย์บังคับหรือเปล่าให้ใช้พรหมยานไม่ครับคือจริงๆเนี่ยในส่วนตัวบอกว่าเวลาที่เรียนกับผมมาแล้วเนี่ยเขาจะใช้รูปผมใช้ชื่อผมหรือใช้ไพ่ผมในการไปสัมพันธ์พีอาร์เนี่ยออกทีวีผมก็อนุญาตนะเพราะถือว่าผ่านการอบรมจากผมมาแล้วผมให้สิทธิแต่ถ้าคนอื่นที่ไม่ได้อบรมมาเนี่ยสิทธิพิเศษพวกเนี่ยผมก็จะไม่ยอมให้อ๋อคือถ้าเกิดได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์จะเอาพรหมยานไปใช้ได้เลยได้เลยใช่ครับนะคะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์ฝนพรหมยานกับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากแฟนๆรายการกันค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวดีๆที่วันนี้เรานำมาฝากกันนะคะก็เรียกได้ว่าใครที่สนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพรวมถึงนะคะอยากจะเขาเรียกว่ามีศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่สามารถเป็นที่ปรึกษาคอยนำทางให้กับชีวิตของคุณเนี่ยเดินไปในทิศทางที่เหมาะสมแล้วก็ไพ่พรหมยานเป็นคำตอบที่น่าสนใจมากที่สุดณตอนนี้และจริงๆการประกอบอาชีพเนี่ยจะบอกว่าทุกคนเนี่ยเวลาที่มีงานประจำอยู่แล้วเนี่ยคุณนอนเสาร์อาทิตย์เนี่ยทุกคนอยากไปได้เสริมแค่นั้นแหละขายตรงขายของเปิดท้ายโอ้ยแย่ไปหมดแต่พรหมยานพยากรณ์ตอบโจทย์ได้จริงๆนะเพราะไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะ
ใช่ค่ะแล้วเวลาทำเนี่ยเราไม่ต้องไปเช่าหน้าร้านเวลาดูดวงเราดูดวงตามที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้จริงๆนะลูกศิษย์ผมส่วนใหญ่นะก็ได้เนาะได้ครับลูกศิษย์ผมส่วนใหญ่พอทำงานประจำปุ๊บสี่โมงเลิกงานห้าโมงเลิกงานเย็นเขาก็ดูในออฟฟิศให้เพื่อนๆได้ตังค์ละเสาร์อาทิตย์ว่างไปเปิดโต๊ะตามตลาดนัดก็มีนะค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จปัจจุบันเนี่ยเขาเปิดร้านเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็เยอะแสดงว่ามีทั้งคนที่ยึดเป็นอาชีพหลักเลยรวมถึงอาชีพเสริมใช่ครับคือเนี่ยแหละรายได้เห็นคุณผู้ชมคุ้มค่ามากๆจริงๆนะคะกับหลักสูตรนี้เพียง2วันเสียเวลาไม่มากด้วย9โมงถึง5โมงเย็นนะคะในวันที่19และ30พฤศจิกายนค่ะสถานที่คือโรงแรมสวนดุสิตเพลสซึ่งใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมที่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยขึ้นหน้าจอให้แล้ว0991989505รีบติดต่อมานะคะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วรุ่น36เป็นรุ่นสุดท้ายของปีที่สำคัญอาจารย์รับจำนวนจำกัดด้วยใช่ครับผมไม่เกิน35ท่านแค่นั้นเองนะคะเอาล่ะสำหรับตอนนี้อาจารย์คะมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ชมที่สนใจในคอร์สนี้มั้ยคะจริงๆต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะครับผมเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจตั้งแต่ปี2550แล้วว่าเราเขียนหนังสือพรหมยานพยากรณ์มาเพื่อต้องการเผยแพร่ให้คนไทยเนี่ยนำศาสตร์ตัวนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถประกอบอาชีพได้และเมื่อได้มีโอกาสได้สอนลูกศิษย์ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะเปิดรุ่น36เนี่ยนะครับต้องบอกว่าความสำเร็จและความประทับใจที่ได้ยินเรื่องราวของลูกศิษย์ที่นำไพ่ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและนำไพ่ไปประกอบอาชีพเนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับในแง่ของความสำเร็จเนี่ยต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับหลายคนเนี่ยสามารถที่จะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าลูกศิษย์หลายท่านเนี่ยไม่ทำงานเลยออกจากงานอยู่บ้านแล้วก็ใช้อาชีพพรหมยานพยากรณ์เนี่ยในการเลี้ยงดูครอบครัวทั้งครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่เวลาพูดไปเนี่ยมันเหลือเชื่อแต่เวลาเจอลูกศิษย์หลายๆท่านที่พูดกันแบบเนี้ยจากปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าโอ้ไอเรียน2วันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยถามผมเยอะเลยคุณนอนค่ะ 15,000 แพงจังเลย2วันจะเรียนได้จริงเหรอผมจะทำอาชีพได้ไหมคือคำถามพวกนี้ผมไม่ตอบละเพราะมีลูกศิษย์ผมเนี่ยกับลูกค้าผมเนี่ยตอบให้คุณเรียบร้อยหมดแล้วอย่างที่เราเห็นเลยอย่างอาจารย์ฝนอาจารย์ทิพยาเหล่านี้ก็คือเนี่ยแหละก็คอร์สปกตินี่แหละ2วันที่สำคัญคุณนอนต้องบอกเนี่ยโอกาสทำอาชีพเนี่ยมันยังเยอะอยู่นะวันนี้ผมพยากรณ์คนเรียนแค่700คนกับประชากรในประเทศไทย65ล้านคนที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าคนที่เป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยที่อยู่ตามกระจายอยู่ตามจังหวัดเนี่ยยังน้อยมากวันนี้นะครับถ้าใครจะดูดวงด้วยไพ่พรหมยานเขาจะเลือกลูกค้าจะเลือกหมอดูยังไง1มาดูอาจารย์พรหมยานชัวร์ที่สุด2ถ้าดูอาจารย์ไม่ได้ไปดูกับลูกศิษย์อาจารย์พรหมยานฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นการันตีเนี่ยมันมีก็เรียกว่าไงมันมีโอกาสที่คุณจะทำอาชีพนี้ได้อีกไกลครับนะครับและเพราะฉะนั้นมาเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะคะกับครอบครัวพรหมยานค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะก็เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมแล้วกันนะคะถ้าสนใจการอบรมหลักสูตรพรหมยานพยากรณ์รุ่นที่36ติดต่อมาได้เลยที่0991989505วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับนักพยากรณ์ชื่อดังอาจารย์พรหมยานค่ะขอบคุณครับแล้วก็วันนี้ค่ะเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่นะคะกับพราพยากรณ์วันนี้เราสองคนต้องไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับชีวิตซิ่งดีเบอร์ดีมีสุขค่ะอยู่กับบัวปุญชรัตน์นะคะต้องบอกกับคุณผู้ชมจริงๆค่ะว่าในช่วงนี้กระแสในอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างจะแรงเหลือเกินนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเลขศาสตร์ใครที่อยากจะเปลี่ยนเบอร์นะคะหรืออยากได้เบอร์มงคลเบอร์ดีอะไรก็ตามก็ล้วนแล้วแต่มักจะไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตกันเอาเองแต่ผลปรากฏที่ได้รับหลายคนก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่เห็นจะดีเหมือนอย่างผลลัพธ์หรือผลรวมที่เขาไปเสิร์ชหากันเลยวันนี้เนี่ยแหละค่ะเราอยู่กับเจ้าของนะคะรหัสลับเลขศาสตร์ไคโรค่ะกับอาจารย์จุธามาศณสงขลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้อาจารย์หาตัวจับยากนะคะเพราะว่าเรื่องของเลขศาสตร์เนี่ยดังจริงๆอาจารย์เป็นที่ต้องการกันมากทีเดียวตอนนี้เป็นเทรนด์ในเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะใช่แล้วค่ะนะคะใครๆก็รู้แล้วแต่ไปเสิร์ชว่าเบอร์เดิมดีแล้วหรือยังค่ะถ้าไม่ดีก็บอกว่าจะไปเปลี่ยนใช่ทีนี้จะเชื่ออะไรอาจารย์จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะอยู่หน้าจอก็เชื่ออินเทอร์เน็ตไปก่อนนะคะแต่ว่าอาจารย์อยากอธิบายอย่างนี้เมื่อกี้หนูบอกว่าทำไมใช้แล้วไม่ดีนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนมักจะคิดว่าอ๋อเลขสวยเบอร์ดีนะคะผลรวมดีแล้วเนี่ย
จะต้องดีแต่ต้องอย่าลืมว่าอย่างนี้ทุกคนเนี่ยมีวันเดือนปีเกิดไม่เหมือนกันเราทุกคนไม่ได้เกิดวันเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เลขสวยผลรวมดีเนี่ยนะอาจจะดีกับคนอื่นแต่อาจจะไม่ดีกับเราก็ได้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราเซิร์ชเหมือนเขาแต่เราได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนเขาเลยนั่นน่ะสิทำไมมันถึงไม่ดีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้เบอร์โทรศัพท์จะต้องให้มันมีผลดีที่สุดเลยเนี่ยนะคะหนึ่งเลยจะต้องดูจากดวงชะตาก็คือวันเดือนปีเกิดของเรานั่นเองนะคะและสองก็คือว่าจะต้องมีการวางคู่ของตัวเลขแต่ละคู่เนี่ยนะคะให้ส่งเสริมดวงชะตาด้วยคือเบอร์มี10เบอร์จะต้องมีคู่ของเลขแต่ละคู่คู่ด้วยใช่แล้วค่ะยกเว้นตัวหน้าก็คือ08หรือ09ที่อันนั้นเป็นข้อยกเว้นใช่ค่ะนะคะนอกจากนั้นแล้วอีก8ตัวทั้งหลายเนี่ยนะคะจำเป็นจะต้องได้คู่ตัวเลขที่ดีกับดวงชะตาของเราด้วยมันถึงจะส่งผลนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเรื่องของเลขศาสตร์มันลึกซึ้งมันไม่ใช่แค่การเซิร์ชหาผลรวมแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาวันนี้ปูขออนุญาตยกตัวอย่างเลยละกันอย่างเช่นเลข1ค่ะอาจารย์ที่เขาเอาไปใช้กันเป็นเลขคู่เอ่ยเลขตองก็มีเลข4โอ้โหยิ่งแพงยิ่งแพงไปเลยค่ะนะคะจริงต้องอธิบายอย่างนี้เลข1เนี่ยหมายถึงดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์หมายถึงเรื่องอำนาจบารมีนะคะมีคนเชื่อมั่นเชื่อถือดีดังนั้นคนก็เลยชอบกันนะคะเลข1ตัวเดียวไม่เป็นไรค่ะอยู่คู่กัน2ตัวก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตามตำราเลขศาสตร์สากลหรือเลขศาสตร์รหัสลับไคโรเนี่ยนะคะเลข1คู่ก็คือเท่ากับเลข11เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ดีค่ะแต่พอมีเลข1เรียงกัน3ตัวซึ่งเป็นเลขตองเนี่ยนะคะมันจะเริ่มร้อนแล้วมันเริ่มร้อนนะคะดาวอาทิตย์อาจจะเป็นอำนาจบารมีก็จริงแต่พระอาทิตย์เมื่ออยู่เรียงกันหลายตัวนะคะมันจะมีความร้อนรุ่มด้วยดังนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเราเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหอยู่แล้วจะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะค่ะแล้วที่อาจารย์บอกว่าเลข1ก็อาจจะดีหรือว่าไม่ดีกับบางกลุ่มด้วยใช่แล้วใช่แล้วดูที่วันเดือนปีเกิดของเราค่ะนะคะคนที่มีวันที่เดือนแล้วก็พ.ศ.เกิดนะคะต้องบวกเป็นคริสต์ศักราชเนี่ยบวกรวมกันแล้วได้เลข3หรือบวกรวมกันแล้วได้เลข6นะคะเลข1เนี่ยมีสักตัวหนึ่งก็ไม่ดีนะคะห้ามมีเลยนะคะเพราะมันจะส่งผลในด้านลบอย่างเช่นว่าทำให้เจ้านายคนมีอำนาจวาสนาอะไรต่างๆไม่ชอบเราและรวมไปถึงว่าเราเองก็เหมือนกันไม่สามารถขึ้นไปสู่ตำแหน่งใหญ่ๆได้เช่นเดียวกันเพราะว่าตัวเลขเหล่านี้มันมีอิทธิพลในด้านลบทีนี้ขออีกสัก2ตัวละกันอาจารย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่างเลข2ล่ะคะอาจารย์เป็นยังไงบ้างเลข2เนี่ยเป็นดาวจันทร์นะคะเป็นเลขสนับสนุนที่ดีทีเดียวมันเป็นตัวแทนของเพศหญิงนะคะเลข2ตัวเดียวเนี่ยโอเคดีมากทีเดียวนะคะเลข2 2ตัวก็ดีเลข2 2ตัวเป็น22เลขศาสตร์สากลก็ถือว่าเป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงเช่นเดียวกันนะคะเสริมซิกเซนเสริมอำนาจบารมีที่ดีเช่นเดียวกันนะคะแต่พอมีเลข2ซ้อนกัน3ตัวกลายเป็น222อย่างเงี้ยนะคะหรือว่า24ตัวไปเลยเนี่ยอย่าลืมว่าพระจันทร์ขึ้นตอนกลางคืนนะคะมันก็จะแปลว่ามืดๆลับๆได้ด้วยคือเลขทุกตัวเนี่ยค่ะมันจะมีความหมายทั้งดีและไม่ดีพอมันอยู่กันเยอะๆแน่นอนอีกตัวนึงมันต้องมีความหมายไม่ดีด้วยนะคะนี้พอ2เรียงกัน4ตัวมันก็จะมีทั้งเรื่องว่าลึกลับซับซ้อนมืดดำและก็ยังมีผิดหวังเศร้าหมองไม่ได้อย่างใจนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าชอบเลข2มีสัก2ตัวพอแล้วค่ะค่ะวันนี้ถามถึงเลขดีเลขมงคลจะไม่ถามถึงเบอร์นี้ไม่ได้ค่ะอาจารย์เบอร์9คนไทยชอบเลข9คนไทยชอบมากนะคะและคนนิยมมากเลยตอง9นะคะ9999เนี่ยซื้อกันแพงมหาศาลทีเดียวค่ะค่ะแต่ถ้าคุณมีวันที่เดือนคศเกิดบวกรวมกันแล้วได้9ด้วยเนี่ยนะคะเลข9เยอะๆไม่ดีอ้าวเหรอคะนะคะเลข9แปลว่าไม่ถึง10ถูกไหมคะคนจะคิดว่า9แปลว่า9หน้าจริงๆเลข9เป็นดาวเกียรติยศชื่อเสียงนะคะเป็นดาวอังคารเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรามีเกียรติดีมีคนยกย่องนับถือเราดีค่ะแต่พอมันมีหลายตัวพอเริ่มตัวที่3กลายเป็นว่าได้อะไรก็ตามไปไม่ถึงที่หมายไม่เต็ม10นะคะและกว่าจะได้อะไรก็ตามยืดเยื้อยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นเลขทุกตัวนะคะอย่าไปคิดว่ามันดีสำหรับคนที่มีเลขวันเดือนปีเกิดบวกรวมกันแล้วได้1ถึง8เนี่ยใช้เลขตอง9ได้นะคะแต่ห้ามเกิน3ตัวแล้วนะเป็น4เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะ9เรียงกัน4ตัวไม่เวิร์คแต่ถ้าคุณมีเลขวันเดือนปีเกิดบวกรวมกันได้9นะคะอาจารย์คิดว่าใช้สักตัวนึงก็พอละ
อย่าเยอะนะคะมันจะกลายเป็นว่าชีวิตนี้ไม่ประสบความสำเร็จเอาละค่ะวันนี้นะคะเรามีเบอร์โทรศัพท์ค่ะ3เบอร์พิเศษและต้องบอกจริงๆว่าเมื่อเราได้บอกเบอร์โทรศัพท์เหล่านี้ไปพร้อมกับความหมายแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชม1ท่านเท่านั้นต่อ1เบอร์ที่มีสิทธิ์ได้รับครอบครองเบอร์โทรศัพท์เหล่านี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องรีบโทรศัพท์เข้ามาจองตามเบอร์สำหรับเบอร์แรกค่ะอาจารย์วันนี้เบอร์แรกเนี่ยนะคะอาจารย์คิดและวางตัวเลขมาเป็นอย่างดีที่สุดเลยค่ะนะคะ09 9196 5632นะคะบวกรวมกันได้50นะคะซึ่งต้องเรียกว่าเป็นดาวการเงินที่ดีมากทีเดียวไปคีย์ตำราไหนเขาก็บอกว่าดีนะคะแต่อาจารย์ขออธิบายก่อนว่า9196คู่ตัวแรกเนี่ยนะคะจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาที่ดีนะคะมีคนส่งเสริมสนับสนุนดีมากทีเดียวพอคู่ต่อมานะคะ5632เนี่ยนะคะคู่นี้จะเสริมในเรื่องของคนรักใคร่เมตตาเอ็นดูดียิ่งถ้าผู้หญิงใช้ค่ะผู้หญิงก็จะได้คนสนับสนุนที่ดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูและคู่ครองคู่ครองคนรักก็สนับสนุนด้วยนะคะหมายเลขนี้ดีมากทีเดียวและผลรวมยังหมายถึงเรื่องของเงินทองความร่ำรวยอีกด้วยเอาละสิคะเห็นไหมคะบอกแล้วว่าตัวเลขที่ดีและมงคลนั้นจะต้องมีนักเลขศาสตร์ที่เชี่ยวชาญแบบนี้นี่แหละค่ะเขามาวางคู่วางหลักและดูทุกตำแหน่งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยใช่ค่ะเบอร์ต่อไปค่ะอาจารย์เบอร์ต่อไปเนี่ยนะคะเหมาะมากเลยสำหรับคนที่ต้องต่อสู้แข่งขันอยากได้ชัยชนะนะคะหมายเลขก็คือ09 9156 3982บวกรวมกันเนี่ยได้52เท่ากับเลข7นะคะคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ดีมันจะมีปัญหาหรือเปล่าขออธิบายก่อนนะคะว่าคู่9156นะคะเสริมทั้งเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจบารมีและเสริมเงินทองที่เข้ามามากมายไม่ได้ขาดมือเลยนะคะส่วนคู่3982เนี่ยเป็นเรื่องของกระแสสะพัดกระแสสะพัดทั้งทางด้านการเงินกระแสสะพัดทางด้านการงานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีและได้รับชัยชนะผลรวมในบวกรวมกันแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะแข่งขันอะไรกับใครนะคะหรือว่าต้องประมูลต้องทำงานด้านที่ต้องมีชัยชนะและมีศัตรูคู่แข่งเยอะหมายเลขนี้ดีมากเบอร์สุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์หมายเลขสุดท้ายก็สวยมากทีเดียวนะคะ09 9198 9509เบอร์สวยด้วยเบอร์สวยด้วยแล้วก็บวกรวมกันได้59ต้องบอกว่าหมายเลขนี้9198นะคะจะได้ทั้งเกียรติยศชื่อเสียงนะคะคนมีอำนาจบารมีสูงๆจะส่งเสริมเรานะคะและทำให้เราเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในสิ่งที่ดีๆต่างๆนะคะในสังคมชั้นสูงได้ด้วยนะคะส่วน9505ก็ส่งเสริมทั้งเรื่องเงินทองนะคะส่งเสริมสิ่งที่ดีๆต่างๆและอันนี้เป็นการเชียร์อัพใครก็ตามใช้หมายเลขนี้นะคะมันจะส่งเสริมทั้งเงินทองส่งเสริมทั้งเกียรติยศชื่อเสียงและส่งผลให้เราเนี่ยได้อยู่ในที่ที่สูงส่งดีงามเจริญก้าวหน้ากว่าเดิมนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าตัวเลขเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันและทุกตัวเลขก็มีความหมายพิเศษที่ซ่อนเร้นเอาไว้ค่ะและนี่คือความตั้งใจของอาจารย์จุฑามาศจริงๆค่ะที่ได้รวบรวมความพิเศษของตัวเลขทั้งหลายมารวมไว้ในเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวจะมีแค่1ท่านจะได้เป็นเจ้าของจับจองใน1เบอร์โทรศัพท์นั้นๆนั่นแหละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการซิมดีเสริมมงคลชีวิตซิมดีเบอร์ดีมีสุขแล้วนะคะติดตามค่ะว่าวันต่อไปเราจะมีเบอร์อะไรมาฝากคุณผู้ชมแล้วเลขศาสตร์ที่อาจารย์จุฑามาศจะนำเสนอมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสอบถามและสั่งซื้อซิมดีเสริมมงคลชีวิตซิมดีเบอร์ดีมีสุขโทร09 9059 9498ซิมดีเสริมมงคลชีวิตซิมดีเบอร์ดีมีสุข